ได้สรุปแล้วเราเรียนเรื่องของเนื้อเยื่อพืชมาพอสมควรแล้วภาพที่ในเรเห็นเนี่ยเป็นภาพของโครงสร้างของลําต้นนะที่เราแยกออกมาเป็นส่วนๆเลยนะค่อยๆเหมือนค้ายๆค่อยๆแกะส่วนของลําต้นออกมาดูส่วนนอกสุดของลําต้นที่ในเรเห็นเนี่ยคือคือคอกนะคอกเนี่ยมันเกิดจากการสร้างของคอกแคมเบียม โดยการแบ่งเซลล์ของคอแคมเบียมออกมาคอแคมเบียมก็จะอยู่บริเวณประมาณตรงนี้นะตรงระหว่างสีเทากับสีน้ำตาลเนี่ยประมาณตรงนี้นะ,ะทีนี้พอสร้างคอรคออกมาปั๊บเนี่ยคอรคก็จะทยอยนะ,ะดันกันเองออกไปทางข้างนอกนะก็จะเห็นว่าด้านนอกก็จะมีลักษณะผิวขรุขระเพราะว่าคอรคบางส่วนก็จะถูกดันหลุดออกไปถ้าเมื่อไหร่ต้นไม้มีคอกลักษณะหนาขนาดนี้แล้วเนี่ยน่าจะเห็นได้ว่า คงไม่ต้องเจออีพิเดมิสอีกต่อไปแล้วนะเพราะอีพิเดมิสเนี่ยมันอยู่นอกกว่าคอกมันถูกดันหลุดไปนานแล้วนะเพราะแม้แต่คอกันเองก็ยังดันแล้วก็มีลักษณะเป็นรอยแตกของเปลือกไม้เลยนะช่องที่เป็นรอยแตกของเปลือกไม้เราเรียกว่าช่องเลนติเซล L ตัวเดียวนะเพราะฉะนั้นจากส่วนของคอกนะแล้วก็มีคอกแคมเบียมนะมีชั้นคอเท็กซ์ถัดเข้ามาคือส่วนของโฟลเอมและเราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่โฟลเอมออกไป หรือถ้าหนังสือบางเล่มก็อาจจะรวมแคมเบียมที่เรียกวัสุกูล่าแคมเบียมสีเหลืองตรงนี้ด้วยเราเรียกว่าบาร์กเ,เนื้อหาตรงนี้นะ่าจะต้องไปเคลียร์กับที่โรงเรียนอีกทีนึ่งนะว่านะที่โรงเรียนของเราเนี่ยจะนับบาร์กจากตรงไหนนะบางโรงเรียนนับส่วนที่ถัดออกจากวัสดกูล่าแคมเบียมออกไปนับเป็นบาร์กหรือเป็นเปลือกแต่บางโรงเรียนนับส่วนที่เป็นวัสดกูล่าแคมเบียมเป็นเปลือกไปด้วยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องไปเคลียร์ว่าวัสดสกูล่าแคมเบียมสีเหลืองเนี่ยเขานับเป็นบาร์กด้วยหรือเปล่า นะแต่ส่วนที่ถัดเข้ามาจาก v a s c u l าแคมเบียมอันนี้เราเรียกว่า w o เนื้อไมอ้เนื้อไม้จะมีลักษณะเป็นวงปีนะถ้าเป็นพืชใบเลี้ยงคู่วงปีเนมีทั้งที่ลําต้นที่กิ่งที่รากของพืชใบเลี้ยงคู่นะและใบเลี้ยงเดี่ยวบางชนิดนะเช่นหมากผู้หมากเมียเข็มกดันจันแดงอะไรเงี้ยนะจันผาอย่างนี้เป็นต้นลักษณะของวงปีเนี่ยจริง,รงๆแล้วก็คือ secondary ่เล่มวงปีวงเก่าๆจะอยู่ด้านในวงใหม่ๆจะอยู่ด้านนอกนะทีนี้ไอ้วงใหม่ๆเนี่ย มันเพิ่งเกิดได้ไม่นานการสะสมของสารบางอย่างยัง,ยงน้อยสีก็เลยจางนะสีก็เลยจางแต่วงปีที่สีจางเนี่ยกลับลําเลียงสารได้ดีเพราะว่าเนื้อไม้ยังไม่แน่นหนักนะยังไม่แน่นหนักยังไม่เบียดกันเองจนแน่นมากเกินไปนะเพราะฉะนั้นก็ยังมีโพรงหรือช่องที่ใช้ลําเลียงน้ําได้สรุปแล้ววงปีสีอ่อนๆเนี่ยสีจางๆเนี่ยยังลําเลียงน้ําได้ดีนะแต่ถ้าถัดเข้าไปวงปีเก่าๆสีจะเข้มเนะี่ยนะสีจะเข้ม วงปีเกาๆเนี่ยนะได้ดะเจตได้ว่าคําอธิบายตอนเขาบอกว่ามันโอนแล้วคือมันแก่และและ inactive นะก็คือไม่ค่อย active นะในเรื่องของการลำเลียงน้ําและแร่ธาตุนะแต่มีประโยชน์ในเรื่องการ support นะทำให้โครงสร้างของต้นของกิ่งของรากเนี่ยแข็งแรงเพราะฉะนั้นสรุปแล้ววงปีสีจางๆจะลำเลียงน้ําได้ดีวงปีสีเข้มจะลำเลียงได้น้อยหรืออาจจะไม่ลาเลียงเลย นะวงปีสีจางๆเนี่ยเราเรียกรวมกันว่าชั้นของกระพีไม้เห็นคำว่าแซฟวูดไหมแซฟวูดนี่คือกระพีไม้ส่วนวงปีสีเข้มซึ่งอยู่ในกว่าและแก่กว่านะจะเรียกว่าฮาร์ดวูดฮาร์ w o o d นี่จะรวมทั้งวงปีสีเข้มและรวมถึงใจกลางของไม้ก็คือ Pith Pit ด้วยนะ,ะดังนั้นก็ค่อยๆเข้าไปย้อนกลับไปทบทวนนะว่าจากด้านนอกสุดเข้ามาด้านในสุดเนี่ย เจออะไรบ้างาเนื่องจากภาพนี้เป็นภาพโครงสร้างของลำต้นนะนั่าเลยจะไม่เห็น endodermis กับ pericycle นะสรุปน่าจะเจอค o r แคมเบียมอยู่ประมาณตรงนี้นะด้านในๆของ c o r เนี่ยถัดจาก c เข้ามาด้านในๆเนี่ยจะเจอ c o r แคมเบียมส่วนคำว่าคมเบียมที่นดาเ,เห็นนะเป็นคำเดี่ยวๆเนี่ยจริงๆชื่อเต็มๆมันคือ v a s c u l a บ cambium ภาพแบบนี้นี่ถ้าน่าจะกลับไปดูในหนังสือที่แจกไปอยู่ในหน้าที่11 นะมาจากหนังสือไบโอโลจีของสตาร์นะภาพนี้นะภาพนี้กลับไปดูทีนี้ไหนๆดูแล้วเนี่ยอย่าดูแต่ภาพอย่างเดียวลองอ่านคําอธิบายดูซิว่าเราอ่านคำอธิบายรู้เรื่องไหมนะอ่ะทีนี้กลับมาดเูเนื้อเยื่อเจริญที่เราเรียนมาถึงลําดับที่4เนี่ยคือเนื้อเยื่อเจริญเนี่ยนะหรือเมลิสเตมหรือเมลิสเตมติกทิชูเนี่ยอันดับที่1คืออะพิคอเมลิสเตมอะพิคอเมลิสเตมก็คือเนื้อเยื่อเจริญที่อยู่ตรงปลาย นะปลายยอดปลายรากปลายกิ่งลำดับที่2คืออินเตอร์คาร์ลีมริสเตมอยู่ตามข้อหรือเหนือข้อเล็กน้อยนะันดับที่3คือไพมารีทิคเคนนิงนะมอริสเตมอันนี้เจอในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวบางอย่างเท่านั้นนะเช่นพวกมะพร้าวพวกต้นตาลน,นะ,ะต้นปาล์มอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ลำดับที่4คือลัทธิโรมอริสเตมลัทธิโรมอริสเตมเนี่ยมันเป็นเนื้อเยื่อเจริญที่ทําให้เกิดการขยายด้านข้างลัทธโรแปลว่าด้านข้าง คำว่าขยายด้านข้างก็คือ,อทําให้ต้นไม้อ้วนออกกิ่งไม้อ้วนออกรากอ้วนออกไปนะถ้าภาษาวิชาการคือมันเพิ่มเส้นผ่าศูนย์กลางนะของส่วนของต้นไม้นะไม่ใช่เรื่องเพิ่มความสูงนะคือไม่ได้เน้นการยืดแต่เน้นการขยายด้านข้างและโทรเมอริสเตมเรียกอีกชื่อนึงว่าแคมเบียมนะแบบที่หนึ่งคือคอรแคมเบียมเอ่อคอแคมเบียมหรือเฟโลเจนเนี่ยถ้าแบ่งเซลล์ไมโตซิสออกด้านนอกจะได้เนื้อเยื่อคอกนะคอรเขาเรียกอีกชื่อว่าเฟลเลมนะแบบ เพราะฉะนั้นไอ้คอร์กแคมเบียมเนี่ยจะท,ะทําหน้าที่ถ้าแบ่งไปทั้งนอกนะสร้างคอร์กคอร์กเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเนื้อเยื่อเฟลเลมเฟลเลมนะไม่ใช่เฟโลเจนนะถ้าเฟโลเจนนะคือตัวคอร์กแคมเบียมส่วนเนื้อเยื่อคอร์กเรียกว่าเฟลเลมคอร์กจะไปดันอีพิดอมิสนะให้หลุดออกไปนะแล้วตัวมันก็ทําหน้าที่ปกป้องนะส่วนของลําต้นของกิ่งของรากแทน อคอกที่ดันกันเองจนปริแตกจะเกิดเป็นช่องที่เรียกว่าช่องเลนติเซลนะช่องเลนติเซลอ L ตัวเดียวเป็นชื่อเฉพาะไม่ใช่ชื่อเซล์นะอะตัวต,ต่อไปแต่ถ้ามาไหลก็ตามนะเฟโลเจนหรือคอรคแคมเบียมแบ่งเซลล์เข้าข้างในนะจะสร้างเนื้อเยื่อใหม่ที่เรียกว่าเนื้อเยื่อเฟโลเดิมเพราะฉะนั้นดูคําศัพท์เหล่านี้ดีๆเฟโลเดิมเฟลเลมเฟโลเจนนะ ระว่างสับสนนะชื่อมันคล้ายๆกันนะเฟโลเดมเฟลเลมเฟโลเจนส่วนเนื้อเยื่อถัดไปที่นเรนจะต้องรู้จักนะก็คือ4.2นะวัสดุล่าแคมเบียมตามรากศัพท์คำว่าวัส c ุลา่าแปลว่าท่อลำเลียงน,ะ v v ast, นะวัส l ุล่าวัสี่ยแปาวาการลำเลียงหรือท่อลำเลียงวัส c ุล่าแคมเบียมตามรากศัพท์แปลจากข้างหลังไปนะก็แปลว่าเนื้อเยื่อเจริญหรือเนื้อเยื่อแคมเบียมที่จะสร้างท่อลำเลียงใหม่ อันเดียรเร่อวัชพุราแคมเบียมวัชพุราแคมเบียมเนียโดยทั่วไปมันจะพบในพืชใบเลี้ยงคู่ทีนี้เวลานเรียนไปสอบเขาจะให้ชื่อต้นไม้ไปเลยนะต้นมะม่วงต้นมะขามต้นชมพู่ต้นหูกวางต้นสากต้นเตงต้นรังต้นมะเขือต้นกุลาไปอะไรเงี้ยต้นชบาเยอะแยะไปหมดนะก็ต้องพิจารณาเองว่าใช่พืชใบเลี้ยงคู่หรือเปล่าพบในพืชใบเลี้ยงคู่นะทั้งส่วนที่เป็นลำต้นนะทั้งส่วนที่เป็นกิ่ง รากก็มีนะที่รากก็มีอ้าวแล้วไงต่อไปแต่ส่วนมากเราจะเน้นที่ลําต้นเป็นหลักเวลาเรียนนะพอเราคุ้นเคยกับลําต้นนะน่าจะอาจจะเคยฝานต้นไม้เข้าไปดูอาจจะเคยลองตัดกิ่งไม้ดูตัดลําต้นที่มีขนาดไม่ใหญ่ดูนะเคยตอนกิ่งอะไรเงี้เป็นต้นตอนลําต้นอะไรเงี้ยนะอ้าวทีนี้ต่อไปในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวพอจะพบบ้างนะเดี่ยวบางชนิดเช่นหมากผู้หมากเมีย ได้เลยคุณคุณคำศัพท์พวกนี้หมกผู้หมากเมียนะต้นเข็มกุดันต้นจันแดงนะต้นจันผาชื่อต้นไม้นะต้นป่านสอนนารายแล้วก็พวกว่านนว่านหางจระเข้อะใบเล็กเดียวส่วนน้อยจะมีวัสกุลาแขมเบียมเพราะนั้นในอนาคตสร้างวงปีได้ นะแต่ถึงสร้างวงปียังไงก็แล้แต่นะลักษณะวงปีจะไม่ชัดเท่าในพืชใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงคู่จะเด่นกว่านะเพราะฉะนั้นสรุปแล้ว v a s c u l a แคมเบียมเนี่ยมันจะเด่นในพืชใบเลี้ยงคู่แม้เดียวส่วนน้อยจะพอมีบ้างแต่ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ตัววัสกุ l a แคมเบียมเนี่ยนะมันเกิดจากตรงไหนนะมันเป็นโครงสร้างที่มาจากส่วนที่เรียกว่าโปรแคมเบียมเดิมที่เหลืออยู่นะอาจจะมาจากโปรแคมเบียมเดิมที่เหลืออยู่ หรือเกิดจากการที่เนื้อเยื่อพาเรนไคมาบางส่วนนะหรืออาจจะเกิดจากการที่เนื้อเยื่อพาเรนไคมาบางส่วนปกติเนื้อเยื่อพาเรนไคมาเป็นเนื้อเยื่อถาวรเลิกแบ่งเซลล์แล้วนะแต่คล้ายๆเหมือนกลับใจหรือกลับมาแบ่งเซลล์ได้อีกนะเนื้อเยื่อพาเรนไคมาบางส่วนเนี่ยมันเกิดกระบวนการรีดิเฟรน t i a t ชันนะเกิดกระบวนการรีรีแปลว่าย้อนกลับคล้ายรีพีทหรือรีเทิร์นย้อนกลับนะ เ,เกิดกระบวนการ d i f f e r e n t i a t i o n ย้อนกลับมาแบ่งเซลล์ใหม่เห็นไหมกลายเป็นเนื้อเยื่อเจริญคือนื้อดตต้องเคลียร์ผังคาที่แล้วอะนะเคลียร์ผังคาที่แล้วนะถ้าใครงงกับบรรทัดนี้นื้อดตต้องกลับไปดูวัสดุรคัเบียมเนี่ยอาจจะมาจากโปรคัมเบียมเดิมนะที่เหลืออยู่หรืออาจจะเกิดจากการที่เนื้อเยื่อพาเลนไคมา่าซึ่งเป็นเนื้อเยื่อถาวรนะเ,เกิดการย้อนกลับมาแบ่งเซลล์ซ้ําได้อีกนะอ่าเนไหนะเรียกว,ว่า d i f f e r e n t i a t i o n ทีนี้ vascular cambium เนี่ยมันแทรกอยู่ตรงไหนอ่ามันเกิดการแทรกนะอยู่ระหว่างส่วนที่เป็น primary นะส่วนที่เป็น primary phloem คือท่อลำเลียงนะท่อลำเลียงนะท่อลำเลียงอาหารฟโฟลเอ m เนี่ยคือท่ออาหารแทรกอยู่ระหว่างท่ออาหารระยะที่หนึ่งหรือปฐมภูมิทีนี้คำศัพท์มันยาวครูขอใช้ตัวย่ออย่างนี้นะตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่ตัวย่อสากลนะครูย่อแบบเลคเชอร์เอง Primary ีสโฟเรนะ uh, กับส่วนของ Primary x y l e m x y l e m นี่คือท่อน้ำลำเลียงทั้งน้ำและแร่ธาตุ primary xylem คือขอย่อเป็นงี้ก็แล้วกันอ่าอย่าง uh, างี้ vascular c a ม b i u m เนี่ยมันจะแทรกอยู่ระหว่างส่วน Primary phloem กับ Primary x y l e m ทั้งที่ต้นแล้วก็รากอ้า uh, วทีนี้ถวัดภาพนะทีนี้ถวัดภาพ ถ้าเราเน้นลำต้นเป็นหลักนะตรงกลางคือ P I T H พิษนะซึ่งในอนาคตก็จะมีวงปีนะมาเบียดจนกลายเป็นฮาร์ดวูดคือพิษตอน,น,นแรกๆเนี่ยยังไม่ถือเป็นฮาร์ดวูดนะนะแต่ในอนาคตเนี่ยถ้ามันมีไซเลมเข้ามาเบียดจนแน่นนะแล้วสีเข้มไอวงปีใหม่ๆไอไอวงปีที่มันมาแทรกเนี่ยนะหรือมาเบียดเนี่ยจนแน่นแล้วสีเข้มเนี่ยรวมกับพิษถึงจะเรียกว่าฮาร์ดวูด อ้าวทนี้ส่วนต่อไปส่วนถัดไปเนี่ยเพื่อให้เห็นชัดสมมุติว่าตรงนี้คือแนวของ secondary si lem อ,อันนี้คือแนวของ primary si lem ต่อไปนะต่อไปคือส่วนของ primary from แล้วก็ส่วนต่อไปคือส่วนที่เป็นเป็นส่วนของคอร์กนะส่วนของคอร์กคล้ายๆภาพตอน,ต,อนต้นชั่วโมงเมื่อกี นะถ้าใครนึกภาพไม่ออกได้ลพลิกกลับไปดูก็ได้ย้อนกลับไปดูย้อนกลับไปดูอไ,ปดอไ,ปดไอ้ภาพมาเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเราเอาลำ,ลำต้นเนี่ยของพืชมาลอกเป็นเปลือกเปลือกเป็นชั้นๆออกมานะส่วนนี้ก็คือส่วนของคอกนะคอกอ่ะดูภาพอีกทีก็ได้นะภาพนี้อ่ะภาพนี้นะภาพนี้ได้เลยจะเห็นว่านอกสุดคือคอก ถ้ามาไ่ต้นไม้นะไม่ว่าจะต้นกิ่งรากแต่เดี๋ยวเราจะเน้นที่ลําต้นนะ,ะมีคอร์กแล้วเนี่ยมันได้เลยจะไม่เจอ e p i d e m มิสละอานนั้นภาพคล้ายกันกลับมาดูอันนี้คือโครงสร้างของต้นของกิ่งของรากแต่เน้นที่ลําต้นทีนี้ถ้าถามว่าวัสกุล่าแคมเบียมมีตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่ดั้งเดิมไหมไม่ใช่มันเพิ่งมามีทีหลังอ่ะมันมาอยู่ตรงไหนมันค่อยๆมาแทรกตรงนี้นะค่อยๆมาแทรกอยู่ระหว่าง primary phloem กับ primary x y l e ม ธรรมชาติต้องการให้มันแทรกตรงนี้เพราะว่ามันจะได้ยุติธรรมเพราะเดี๋ยวมันต้อง,ต,องต้องสร้างท่อลาเลียงทั้งฟลเอมทั้งไซเลมมันก็ควรอยู่กรงกลางระหว่างไซเลมกับฟลเอมเห็นไหมเพราะฉะนั้นครูเพิ่งวาดสีเหลืองปะประ,ประเนี่ยก็คือวาสคูล่าแคมเบียมถูกสร้างมาทีหลังอยู่ระหว่างฟลเอมกับไซเลมนะอย่างนี้ยุติธรรมดีตรงนี้คือวาสคูล่านะวาสคูล่าแคมเบียมส่วนคอแคมเบียมอยู่ตรงไหนได,ได้กลับไปดูนะ ภาพเป็นแบบนี้ทีนี้พอภาพเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยไอการวาดทั้งหมดเนี่ยมันเสียเวลานะไอการวาดทั้งหมดเนี่ยมันเสียเวลาครูก็เลยวาดเฉพาะส่วนต่อไปนี้นะตัดมาเฉพาะส่วนหนึ่งนะตัดมาเฉพาะส่วนหนึ่งอ่นะแล้วมาขยายตรงไหนคือส่วนของคอกนะตรงไหนคือส่วนของคอกสอ่นะส่วนอคอรอกค,คืออยู่ตรงนี้ใช้สีเดิมนะ ่ะต่อไปแนวของ primary f l o e m อยู่งนี้อ่ะตอนนี้เจอ vascula r cambium ค่อยๆไล่ like มาเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนสีชอ็อกการเปลี่ยนสีปากกาเนี่ยมีประโยชน์นะมันไม่ได้หมายความว่าเพื่อให้มันสวยเองเดียวนะเพื่อให้เห็นว่าแต่ละส่วนมันคืออะไรเราจะได้ไม่ต้องเขียนคำศัพท์ซ้ำทุกครั้งไปนะแล้วตรงกลางตรงนี้เป็น PIT อ่ะพอได้นะ คอกอยู่นอกสุดแล้วก็ primary f l o e m แล้วก็ vascular cambium อ่ะแล้วไงต่อแล้วก็ primary xylem อ่ะแล้วก็ pith พิโดยทั่วไป pith พิษเนี่ยมันก็คือกลุ่มเซลล์ของเนื้อเยื่อพาเลนไขมานั่นแหละนะอ่ะที่อยู่ตรงใจกลางของส่วนมากพิษจะเจอตรงใจกลางของลำต้นลำต้นคู่หรือไม่ก็รากเดียว ลำต้นในรวมกิ่งด้วยนะลำต้นคู่กิ่งของพืชใบเลี้ยงคู่และรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะลำต้นคู่รากเดี่ยวนะจะเจอ p i t s p itt, นะก็คือกลุ่มของเนื้อเยื่อพาลินไคมาเดิมที่อยู่ตรงกลางนะกลางลำต้นคู่รากเดี่ยวรวมกิ่งของพืชใบเลี้ยงคู่ด้วยอ้าวทีนี้ต่อไปเอ่อทีนี้เวลาที่มันเกิดการขยายด้านข้าง ไอตัวที่แบ่งเซลล์ก็คือเนื้อเยื่อเจริญในที่นี้คือว v a s c u l แคมเบียมนะตัวว v a s c u l แคมเบียมตัวว v a s c u l แคมเบียมเนี่ยมันจะแบ่งเซลล์เข้ามาทางด้านในก่อนนะอ่ะแบ่งไมโตซีดเข้าด้านในอ่ะเพราะนั้นเหตุการณ์ที่เราจะเห็นต่อไปนี้คือการไมโตซีดนะเป็นการไมโตสีดเข้าด้านในเพราะฉะนั้นหลักการจำคือว vascula แคมเบียมมันต้องสร้างทั้ง f l o e มไซเลมใหม่ ai, ใช่ไหม แต่ท่อน้าสาคัญกว่านะไซเล่มสําคัญกว่าเพราะนั้นรีบสร้างรีบสร้างท่อน้ําก่อนรีบสร้างไซเล่มก่อนเวลามันสร้างไซเลมเนี่ยนะเวลามันสร้างไซเลมเนี่ยก็คือวัซอะวัซกุลาแคมเบียมมันสร้างไซเลมเนี่ยมันจะสร้างทีละมากๆสร้างทีละหนาๆเห็นไหมมันจะสร้างทีละมากๆสร้างทีละหนาๆอย่างเงี้ยเพอได้เวลาสร้างทีหนึ่งจะสร้างทีละหนาๆอย่างนี้เลยเนื้อเยื่อใหม่ตรงนี้คือ secondary ไซเลม นะ secondary ไ y เลมของปีที่หนึ่งอ่ะ secondary ไ y เลมของปีที่หนึ่งก็จะไปดันไอ primary ไ y เลมเดิมนะไปดัน primary ไเลมเดิมให้เบียดกับพิษข้างในนะเพราะนั้นได้เจะเห็นว่าไอส่วนที่เป็นกันไม้นะหรือส่วนที่อยู่ตรงกลางของต้นไม้ก็จะถูกถูกเบียดอัดเข้าไปข้างในพิษมันก็จะแน่นมากขึ้น นะพี PIT เนี่ยมันก็จะแน่นมากขึ้นเพราะมันมีไอ้ s n d o r y a r y ไซเลมใหม่มาดันเข้าไปนะแล้วก็ดัน primary ่ไซเลมแล้วก็เบียดพิษ Pi t s p ให้แน่นเข้าไปอย่างนี้อันนี้คือไม่น่าแปลกใจังว่าในอนาคตเดี๋ยวพอมันกลายเป็นแก่นไม้แก่นไม้ข้างในมปนสีเข้มพราะมันถูกเบียดจนแน่นไงนะแล้วก็สุดท้ายไอส่วนนี้ก็จะแข็งแรงนะส่วนนี้แข็งแรงก็เเลยก,กันนะนะอ่ะจะดูดูต่อไป ส่วนอไอตัวโฟลเอมเนี่ยรอพักไว้ก่อนรอพักไว้ก่อนเพราะฉะนั้นวัสกูลาแคมเบียมเวลามันแบ่งเซลล์เข้าข้างในนะได้เป็นเซคันดอรเลี่ไซเลมไซเลมันดับ2ของปีที่1เนี่ยนะโฟลเอมรอไว้ก่อนนะมันยังไม่สร้างโฟลเอมไปพร้อมกับไซเลมนะอ่ะส่วนตรงนี้คือคอกสรุปภาพนี้แสดงให้เห็นว่าวัสกูลาแคมเบียมแบ่งไมโตซิทเข้าด้านในสร้างเป็นเซคันดอรี่ไซเลมใหม่ นะฟลเอมรอไว้ก่อนทีนี้ในเวลาถัดมาไม่นานวั s ก u ล่าแคมเบียมแบ่งเซลล์ออกด้านนอกบ้างนะวัซกล่าแคมเบียมแบ่งเซลล์ออกด้านนอกบ้างทิศทางนี้แบ่งออกด้านนอกทีนี้บางคนบอกอาก็ชี้ขึ้นด้านบนหมายถึงภาพนู้นนี่นะหมายถึงภาพนู้เนเทียบกับภาพแรกนะแล้ตัดโครงสร้างของลำต้นหรือกิ่งเห็นไหมมาบางส่วนเนี่ยนะ ไอ้ชี้ไปทางนี้หมายถึงว่าไปทางข้างนอกนะต้องอ้างจากภาพภาพซ้ายสุดด้วยคือมันต้องจิงนตนาการ3มิติเป็นด้วยนะอ่ะทีนีด้ดูต่อไปก็จะได้เป็น secondary flow M นะได้เป็น secondary flow M ใหม่นะของปีที่1ไปดัน s e c o n d a ไปดัน primary flow M เดิมถัดออกไปทางข้างนอกนะ flow M นี่จะถูกดันออกไปทางคอร์ก คอกอยู่นอกสุดนะคอกอยู่นอกสุดแต่ในทางปฏิบัติจริงคอกก็มีการหนาขึ้นจากคอกแคมเบียมอีกนะคอกก็หนาขึ้นเองด้วยนะจากคอกแคมเบียมอีกพร้อมทั้งเฟลโลเดิมแล้นไม่ใช่อยู่ดีๆนะ่าจะกระโดดมามาดูเทปนี้เลยโดยที่ไม่ดูไอ้ครั้งก่อนนะแต่วเดนต้องเคลียร์ครั้งก่อนให้เข้าใจก่อนนะว่าในความเป็นจริงเนี่ยขณะที่วาสกูล่าแคมเบียมทํางานเนี่ยละในที่เข้าใจว่าคอกแคมเบียมก็ทํางานนะไม่ใช่ไม่ทำนะอ่ะาทีนี้ต่อไป ทีนี้พอแบ่งเซลล์ไปข้างนอกปั๊บหมายถึงแบ่งใบตัวเศี่จริงใไมโวซศษในลึกๆแล้วมันไปชื่อการแบ่งนิวเคลียสนะแต่ว่าหนังสือแคมเบลหรือบางตำราเขาอนุรุมไปชื่อการแบ่งเซลล์ไปด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นสร้างโฟล์เอ็มใหม่เรียกว่าเซ็กเตอรี่โฟล์เอ็มในปีที่1ไปดันไพร์มารีโฟล์เอ็มให้ขยับไปทางด้านคอร์กแต่ในทางปฏิบัติจริงๆคอร์กเองก็หนาขึ้นจากคอร์กแคมเบียมอันนั้นคอร์กแคมเบียมอ่ะทีนี้ต่อไป ขณะที่วาสกูล่าแคมเบียมเนี่ยสร้างคอกนะไอส่วนเซคดารีไซเลมก็รอไว้ก่อนนะรอไว้ก่อนยังไม่มีการแบ่งเพิ่มเติมนะอันนี้หมายถึงเซคดารีไซเลมของปีที่หนึ่งแล้วไพรเมอรีไซเลมของปีที่หนึ่งอะอยู่ไหนอยู่เงี้ยอะไรที่สร้างมาดั้งเดิมพวกไพรเมอรีทั้งหลายจะบาง,บางส่วนเซคดารีจะหนาหน่อยเอ uh, t h p อทีเอพิษนะ PITH พิษ นะซึ่งอยู่ตรงกลางอ่ะก็อ,อยู่ท้างในเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นในช่วงหนึ่งปีนั่นะเลยสังเกตนะในช่วงหนึ่งปีจะมีทั้งการสร้างไซเลมและโฟลเอมใหม่ภาษาวิชาการเขาเรียกว่าสร้าง Secretary s e c ั n d a r y ไซเลมและสร้าง secondary โฟลเอมสร้าง2อ,อย่างเลยแต่วัสูล่าแคมเบียมจะแบ่งเข้าด้านในคือสร้างไซเลมก่อนหลักการจาำคือน้ำสำคัญกว่าอาหารเพราะฉะนั้นรีบสร้าง Secretary s e คันดารีไซเลมก่อน แล้วสังเกตว่าสร้าง secondary สาเล่มทีงสร้างนานหนาหนาแต่พอหันกลับไปสร้าง secondary t h r o m จะสร้างทีละบางๆเห็นสร้างทีละบางๆนะอ่ะอันนี้คือประมาณ1ปีอาจจะมีบวกลบเล็กน้อยคงไม่1ปีเป๊ะหรอกนะทีนี้เราดูข้ามปีไปหน่อยเราดูปีถัดไปแล้วดูปีถัดไปกลับมาดูที่ vascular cambium ขอ cambium ลักในที่เข้าใจนะยังอยู่นะไม่ใช่าหายไปไหน vascular cambium เนี่ย ก้อนี้คือสีเหลืองนี่คือแนววัสกัลคัมเบียมสลับกลับมาแบ่งเข้าด้านในอีกนะเพราะนั้นมันจะสลับกลับไปกลับมาเงี้ยเห็นะเมื่อกี้สร้างไซเลมก่อนแล้วมาสร้างโฟลเอมกลับมาสร้างไซเลมอีกแล้วกลับมาสร้างไซเลมอีกแล้วนะพอกลับมาสร้างไซเลมปั๊บไซเลมใหม่เนี่ยเราก็เรียกเซคันดารีไซเลมเขาไม่เรียกเตอร์เชิลี่นะเขาก็เรียกเซคันดารีไซเลมแล้วก็วาดด้วยสีเดิมอันนี้คือเซคันดารีไซเลม แต่เป็นของปีที่สองเห็นนะอันนี้ secondary สาเล่มของปีที่สองแล้ว secondary สาเล่มเดิมอันเนี้ยไปไหนก็จะขยับมาอยู่ตรงนี้เห็นนะขยับมาอยู่ตรงนี้ได้เห็นไหมสาเล่มเก่าๆอยู่ในสเล่มใหม่ๆอยู่นอกอันนี้ก็ secondary สเล่มแต่ของปีที่หนึ่งอันนี้ไอในวงเล็บหมายถึงปีที่นะปีที่เท่าไหร่นะปีที่เท่าไหร่ เพราะฉะนั้น secondary ไซเลมเนี่ยเด็กต้องดูว่าไอปีที่หนึ่งคือปีเก่าอยู่ในนะปีใหม่อยู่นอกเห็นไหมปีอันเก่าเนี่ยอยู่ในปีอันใหม่เนี่ยอยู่นอกไออันเก่าก็จะไปดันนะส่วนที่เป็น primary ไซเลมนะให้อยู่ถัดเข้าไปนะเพราะฉะนั้นก็ดันกันเองเข้าไปข้างในมันก็ไปเบียดส่วนที่เป็น p i t h พิษนะให้แน่นให้แน่นเพราะนั้นพิษมันก็ถูกเบียดจนแน่นเนี่ยแน่น นะเพราะนั้นจะเห็นได้ว,ว่า R P I T H พิษนะก็จะแน่นมากขึ้นนะแน่นมากขึ้นเพราะฉะนั้นพืชยิ่งอายุมากตรงใจกลางนะก็จะแน่นมากขึ้นใจกลางลำต้นกิ่งรากก็จะแน่นมากขึ้นตอนในภาพนี้คือภาพที่วัสกุลาแคมเบียมเนี่ยแบ่งเซลล์เข้าข้างในไม่ไม่ใช่ลงข้างล่างนะอย่าลืมอ้างอิงก,กับภาพแรกสุดนะ,อ,ะอย่าลืมอ้างอิงก,กับภาพแรกสุดนะทีนี้ต่อไป ขณะที่สร้างไซเลมเนี่ยโฟเอมรอก่อนนะโฟเอมรอก่อนอะโฟเอมรอก่อนปกติโฟเอมเนี่ยมันจะบางอยู่แล้วตั้งแต่แรกนะอันนี้เซคเตอรี่โฟเอมค่อยๆลำดับไปในเซคเตอรี่โฟเอมต่อไปเซคเตอรีอ่อะต่อไปไพรเมอรี่โฟเอมอย่างเงี้ยค่อยๆลำดับแล้วคอร์กอะคอร์กนะไอซีโ e อเคอีคอร์กเนี่ยนะคอร์กก็อยู่นอกสุด อย่าลืมนะเราละนี่ที่เข้าใจว่าคอร์กก็หนาขึ้นด้วยนะของจริงอะ่ะอันนั้นเป็นผลงานของคอร์กแคมเบียมเขานะ <Yeah. S 2> ส่วนไอ้สีเหลืองนี่คือวัสกูล่าแคมเบียมนะไอ้สีเหลืองนี่คือวัสกูล่าแคมเบียมอ่ะเพราะฉะนั้นเราได้เห็นได้ว,ว่าโครงสร้างของต้นไม้เนี่ยมันหนาขึ้นเยอะเลยไอ้ที่หนาเยอะ <ๆ S 1> เนี่ยก็คือ secondary ไซเลมหนาชัดๆนี่คือ secondary ไซเลมวงเก่าหรือแถบเก่าอยู่ในแถบใหม่อยู่นอกนะ <Yeah. S 2> อ่ะทีนี้ดูอีกครั้งหนึ่ง นะม่อกี้วัสกุล่าแคมเบียมแบ่งเซลล์เข้ามาข้างในถ้าจะให้ครบสูตรเพื่อให้ยุติธรรมทีนี้แบ่งออกข้างนอกบ้างหมายถึงวัสกุล่าแคมเบียมนะสีเหลืองนี่วัสกุลาแคมเบียมไม่ใช่คอร์แคมเบียมนะแบ่งไมโตซิทธ์ออกด้านนอกบ้างไม่ใช่แบ่งขึ้นข้างบนนะแบ่งออกข้างนอกพอแบ่งออกข้างนอกปั๊บก็ได้เป็นวัสกุลาแคมเบียได้เป็นวัสกุล่าทิชชูที่เรียกว่า secondary flowm ใหม่นะ secondary flowm ของปีที่สอง เมื่อกี้มัน secondary ไเลมเมื่อกี้มัน secondary flow M ของปีที่1ไอในวงเล็บหมายถึงปีที่นะปีที่เท่าไรแต่คราวนี้ได้ secondary flow M ของปีที่2แล้ว secondary flow M ปีที่1ไปไหนนะก็ขยับออกไป้างข้างนอกเพราะไอใหม่ใหม่มันมาเบียดแล้วไนงะมันก็ดันไอไอเก่าเนี่ยออกไปข้างนอกหมายถึง flow M นะ,ะ secondary flow M ไปดันส่วนที่เป็น primary floem ของปีที่1เอ้ไปดัน secondary floem ของปีที่1น,นะให้ขยับออกไปส่วน primary floem เดิมนะก็ยิ่งถูกดันออกไปข้างนอกมากขึ้นอีกได้สังเกตว่า floem เนี่ยเราจะวาดบางๆนะเพราะต้นไม้เนี่ยให้ความสำคัญกับอาหารน้อยนะถ้าเทียบกับอาหารเทียบกับน้ำนะไซเลมจะหนาเห็นไนหะม floem จะบางอ่ะแล้วไงต่อไป ส่วนคอก์นะคอค์ด้านนอกก็ยิ่งขยับออกไปมากขึ้นเพราะมันมีการดันของโฟลเอ็มออกไปและอย่าลืมว่าในความจริงคอก์เองก็จะหนาขึ้นจากคอค์แคมเบียมด้วยอันนั้นคอก์คแคมเบียมแต่สีเหลืองนี้คือวาสกูล่าแคมเบียมในขณะที่วาสกูลาแคมเบียมอ่ะฟังอีกทีหนึ่งแบ่งไม่ตัวสีออกข้างนอกจะได้เซคเตอรี่โฟลเอ็มใหม่นะของปีที่2ไปดันเซคเตอรี่โฟลเอ็มเดิมของปีที่1ขยับออกไปส่วนพรมารีนะพรมารีโฟลเอ็ม อยู่ห่างออกไปข้างนอกมากที่สุดนะแล้วไปดันเบียดกับคอร์กนะไอแถบหนาๆน,นี่คือชั้นของคอร์กนะอ่ะทีนี้ขณะที่สร้างโฟรเอ็มเนี่ยไซเล่มรอไว้นะไซเล่มรอไว้เพราะฉะนั้นไซเล่มที่รอไว้ก็คือส่วนที่อยู่ใ,ใกล้ๆกับคอคแคมเบียมก็คือเซคันดารีไซเลมของปีที่2ถัดเข้ามาทางทั้งในนะคือเซคันดารีไซเลมของปีที่1 ส่วนที่อยู่ในสูตรตรงนี้คือไพรมารีฟไซเลมซึ่งมีเมตาั้งดั้งเดิมแล้วนะดั้งเดิมแล้วแล้วส่วนที่เป็นพิษก็แน่นเห็นไหมส่วนที่เป็นพิษ p i t h พิษนะอย่าลืมนะพบตรงกลางของลำต้นลำต้นคู่หรือกิ่งคู่หรือไม่ก็รากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวครถามย้อนกลับว่าแล้วทำไมตรงกลางพืชรากพืชใบเลี้ยงคู่ไม่เจอ p i t h พิษเพราะอะไรตรงกลางรากพืชใบเลี้ยงคู่ไม่เจอ p i t h พิษเพราะอะไรเพราะตรงกลางรากพืชใบเลี้ยงคู่เนี่ย มันเป็นกลุ่มของสซเล่มนะมันเป็นกลุ่มเซลล์หรือกลุ่มเนื้อเยื่อของสซเล่มที่มีลักษณะเป็นแฉกคล้ายดาวกระจายนะสามแฉกก็ได้4แฉกก็ได้5แฉกก็ได้6แฉกก็ได้แต่ส่วนมากจะเป็น4แฉกนะเราไปดูนะ,ะถ้าจะใช้คําว่าพิษเนี่ยพ i ไ s พิษเนี่ยเราต้องคํานึงว่ามันเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ลําต้นคู่กิ่งคู่หรือไม่ก็รากพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ถ้าถามย้อนกลับฟังอีกครั้งหนึ่งนะว่าแล้วตรงกลางของรากพืชใบเลี้ยงเดียวเป็นอะไรเป็นไซเลมนะซึ่งมีลักษณะเป็นแฉกคล้ายดาวกระจายส่วนมากจะพบ4แฉกแล้วโฟลเอมอยู่ไหนอยู่ระหว่างแฉกของไอ้ดาวกระจายเนี่ยนะนะนะลองกลับไปดูค่ได้เราเรียนไปแล้วนะเพราะนั้นอย่าก,กระโดดข้ามเทปนะต้องค่อยๆดูไปอ่าเราได้จะเห็นได้ว่าตรงเนี้ยใช้เวลาอีกหปี เพราะฉะนั้นจะกี่ปีก็แล้วแต่ในอนาคตเราก็จะพูดอย่างนี้ไปเรื่อยๆพูดอย่างนี้ไปเรื่อยๆหมายความว่า v ส s c u l าแคมเบียมเนี่ยมันจะสร้างไซเลมสลับกับฟลเอมฟังนะว a ส c ุล่า c a m เบียมันจะแบ่งเซลล์ทางข้างๆเนี่ยสร้างไซเลมสลับกับฟลเอมแต่ลำเอียงไปทางไซเลมคือแบ่งเซลล์เข้าข้างในสร้าง s e คันดารีไซเลมก่อนแล้วค่อยขยับออกไปข้างนอกสร้าง s e ันดาร r โฟลเอมสร้างไซเลมก่อนฟลเอมทีหลังสร้างไซเลมทีละหนาๆสร้างฟลเอมทีละบางๆ อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นถ้านเรียนดูอย่างเข้าใจจะเห็นว่าวัสดุระแคมเบียมยันแบ่งเซล์ได้คือพูดง่ายคือมันเป็นเนื้อเยื่อเจริญที่มีการแบ่งเซล์ออกเข้าข้างในก็ได้ออกข้างนอกก็ได้ลักษณะแบบนี้เรียกว่าเกิดลัทธโลคโกรดนะลัทธโลคโกรดหมายความว่ามีการเติบโตทางด้านข้างมีการแบ่งเซล์เพิ่มจํานวนเซลล์ทางด้านข้างนะ,ะเราจึงเรียกวัสดุระแคมเบียมว่าเป็นส่วนหนึ่งของลัทธโลคโกรดนะเราเรียกว่าเป็นลัทธโลกมอริสเตมเป็นลัทธโลกมอริสเตมลัทธโลกแปลว่าด้านข้าง แล้วน่าด้ฟังประโยคนี้รู้เรื่องไหมไซเล่มเก่าอยู่ด้านในไซเล่มใหม่อยู่ด้านนอกนะไซเล่เก่าอยู่ในไซเล่มใหม่อยู่นอกแต่นอกไงก็แล้วแต่ไม่นอกไปกว่าวนะนะัสกูล่าแคมเบียมนะนะไซเล่มเก่าอยู่ในไซเล่ใมหม่ใหม่อยู่นอกแต่ถ้าเป็นโฟลเอมเนี่ยโฟลเอมเก่าอยู่นอกโฟลเอมใหม่อยู่ในนะแล้วสิ่งที่ขั้นระหว่งางไซเล่มกับโฟลเอมคือวัสกูล่าแคมเบียมอย่าลืมไปเคลียร์ที่โรงเรียน บางเรียนเขาบอกว่าตั้งแต่คือนับวัสกรลาแคมเบียมด้วยนะตั้งแต่วัสกรลาแคมเบียมออกไปจนถึงคอร์กหรือถ้าอีพิเดเมสยังอยู่ก็จนถึงอีพิเดมมสนะออกไปข้างนอกตั้งแต่วัสกรลาวัสกรลาแคมเบียมออกไปเรียกว่าบาร์กถัดจากวัสกรลาแคมเบียมเข้ามาเรียกว่าเรียกว่าวูดแต่บางตำราหรือบางโรงเรียนบอกว่าเราไม่นับวัสกรลาแคมเบียมเพราะต้องถือให้เป็นกลางก่อนนะเพื่อความเป็นกลางเพื่อความยุติธรรมต้องถัดจากวัสกรลาแคมเบียมโดยไม่นับวัสกรลาแคมเบียมออกไปจึงจะเรียกว่าบาร์ก เพราะฉะนั้นอย่าลืมไปเคลียร์ว่าที่โรงเรียนของเราหรือตําราที่เราอ่านเนี่ยเขานับวัสกุลาร์แคมเบียมเป็นส่วนหนึ่งของบาร์กหรือเปล่านะหรือนับส่วนที่ถัดไปเพราะฉะนั้นคาว่าตั้งแต่กับคาว่าถัดไปเนี่ยต้องดูดีๆเคลียร์ดีๆนะอ่าเพราะฉะนั้นสรุปวัสกุลาร์แคมเบียมแบ่งเข้าด้านในได้ไซเล่แบ่งออกข้างนอกได้โฟล์เอ็มรับเอียงไปทางไซเล่เห็นนะมเพราะว่าสร้างไซเล่ก่อนแล้วค่อยสลับเป็นโฟล์เอ็มแล้วไซเล่แล้วโฟล์เอ็มแล้วไซเล่แล้วโฟล์เอ็ม และสังเกตสร้างไซเลมหมายถึงเซ็เดอรี m, la, ่ไซเลมทีละหนาๆนาสร้างโฟลเอมทีละบางๆนะทีนี้ถ้าทุกหนึ่งปีเป็นแบบนี้ไดเรกวาดสัก8ปี10ปี20ปีมันก็จะวาดอย่างเงี้ยซ้ําๆไปเพราะฉะน,นั้นเราดูให้เข้าใจตรงนี้แล้วก็จบละพอละนะที่เหลือจะกี่ปีแล้วแต่มันก็จะเกิดเหตุการณ์เงี้ยไปเรื่อยๆในอนาคตนเรกก็คงนึกภาพออกว่าด้านในมันก็จะเบียดกันมากขึ้นด้วยไซเลมไซเลมมันจะเบียดเข้าด้านในนะจนในในเนี่ยมันแน่นขึ้น นะกันไม้มันก็จะแข็งแรงขึ้นเพราะถ้าต้นไม้เวลาอายุมากเนี่ยใจกลางของส่วนที่เป็นลำต้นหรือกิ่งหรือรากเนี่ยมันจะแข็งแรงเห็นนะพเพราะนั้นไอ้ตรงกลางที่มันแข็งแรงเนี่ยนะตรงกลางที่แข็งแรงเรียกว่าเป็นกันนะเห็นกันเขาถึงได้มีคําเปรียบเทียบไงว่าารู้อะไรต้องรู้ให้ถึงกันหมายถึงรู้ให้ถึงด้านในสุดลึกที่สุดนะใจกลางที่สุดแข็งแรงที่สุดอย่างนี้เป็นต้นอย่ารู้แค่กระพี้เพราะกระพี้เนี่ยมันบาง นะอ่าไม่แข็งแรงเท่านะแล้วมันอยู่เปลือกนอกกว่าเห็นนะอาเป็นคำเปรียบเทียบไงรู้อะไรให้รู้ถึงถึงกันอย่ารู้แค่กระพี้หรือรู้แค่เปลือกนอกอเปลือกนอกอยิง่งอยู่นอกสุดอีกเปลือกนอก,กนอยู่นอกเลยกระพี้ในถัดเข้ามากนในอยู่ในสุดเห็นนะเป็นคำเปรียบเทียบอย่างนี้เป็นต้นอ่ะทีนี้ถ้าทุกหนึ่งปีเจอเหตุการณ์อย่างนี้ ทีนี้บนกระดานเนี่ยนะบนกระดานเนี่ยครูว่าได้ช็อกสีนั่นะเลยก็เลยเห็นชัดนะทั้งไซเลมทั้งโฟลเอมทั้งวาสกูล่าแคมเบียมทั้งคอร์กทั้งพิทอะไรงี้นะแต่ในทางปฏิบัติจริงๆส่วนที่เห็นชัดจริงๆเนี่ยนะเวลาเราตัดกิ่งไม้ตัดต้นไม้ตัดรากไม้มาดูเนี่ยคือส่วนเซคเรนดารีไซเลมเท่านั้นนะบนกระดานมาเห็นชัดทุกชั้นแหละเพราะว่าครูตั้งใจจะใช้ชอ็อกสีให้ได้เ,เห็นชัดแต่ในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ย ส่วนที่เห็นชัดจริงๆคือเซคเตอรี่ไซเลมเพราะมันสร้างทีละนนหนาๆเห็นไหมมันถูกสร้างออกมาจากวัสดุาร์แคลเบียมเนี่ยทีละนนหนาๆส่วนละนนหนาๆเนี่ยโครงสร้างนนหนาๆออกมาซึ่งทุกหนึ่งปีนะทุกหนึ่งปีอ่าผมใช้ช็อกสีต่างไปนะเราจะเจอเนี่ยพอครบหนึ่งปีปั๊บจะเจอส่วน,น,นหนาๆตรงเนี้ยเห็นไหมส่วน,น,นหนาๆตรงเนี้ยอ่าอย่างเงี้ยหนึ่งครั้งแล้วของจริงถ้าย้อนกลับมาที่ภาพนี้มันจะมีลักษณะเป็นแถบนนหนาๆ จริงๆมันครบวงนะครบวงนะ,ะเนื่องจากไอ้แถบนานๆตรงนี้มันมีครบวงเราเรียกวงปีเพราะแถบนี้มันเจอทุกปีแล้วเราเรียกวงปีสรุปไอ้วงปีคือ secondary s y เล e นะแถบของ secondary s y เล e เพราะในทางปฏิบัติจริงๆแม้จะมีแถบอื่นมากมายเต็มไปหมดในภาพเนี่ยแต่มันไม่ได้เห็นชัดหรอกนะไอ้ส่วนที่เห็นชัดจริงๆคือ secondary s y เล e อ่ะเราเรียกอันนี้ว่าวงปีปีที่1น,นะหรือวงปีที่1เห็นนะ อ่ะทีนี้ถัดไปพอไปปีถัดไปไอ้วงปีที่1จะถูกวงปีที่สองที่สร้างใหม่กว่าเบียดให้วงปีที่1นึ่ไอ้นี่วงปีที่1นะอ่ะวงปีที่1อยู่ถัดเข้าไปข้างในแล้ววงปีที่2เกิดใหม่มาอยู่ข้างนอกเงี้ยนะอ่ะเพราะฉะนั้นพอผ่านไปครบปีที่2ปั๊บวงปีที่1อยู่ในวงปีที่สอง อยู่นอกสรุปไอ้คำว่าวงปีจริงๆเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นเส้นรอบวงนะมันเป็นแถบมันไม่ได้เป็นเส้นหรอกนะมันเป็นแถบนะแล้วของจริงมันครบรอบนะคือเป็นวงนะเป็นแถบที่ครบวงเราเรียกง่ายๆว่าวงปีที่1วงปีที่2อ,อกจริงๆคือแถบที่1แถบที่2ส,สรุปวงปีเนี่ยคืออะไรนะสรุปวงปีคืออะไรสรุปแล้ววงปีเนี่ยคือ secondary s y s e m ที่เมื่อกี้ครูใช้ภาษาเลคเชอร์เป็นสัญลักษณ์อย่างเงี้ยภาษาเลคเชอร์นะอาจจะไม่ใช่ตัวยอ่อที่ที่สากลสรุปและไอ้วงปีเนี่ยคือแถบของ secondary ร y ใส่เอ่อสังเกตวงเก่าอยู่ในนะคือแถบ Secondary ใส l เลมตัววงปีเองเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า a n n u a l Ring a n n u a l แปลว่าเป็นประจำประจำทุกปี N2 สองตัวนะ n n u a l ring วงเก่าอยู่ในวงใหม่อยู่นอกข้อสังเกตเกี่ยวกับวงปีมีอะไรบ้างนะข้อสังเกตเกี่ยวกับวงปีมีอะไรบ้างข้อสังเกตข้อที่1นึ่พบในนะส่วนของลำต้นนะลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่จนลเลี้ชเชอร์คูชิเียนย่อๆนะพบในลำต้นคู่รวมถึงกิ่งกิ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ยื่นจากลำต้นนะพบในลำต้นคู่กิ่งคู่นะรากพืชใบเลี้ยงคู่เพราะต้องมองย้อนไปว่าการจะสร้างวงปีเนะี่ยมันต้องมีวัสก u l a แคมเบียม นะมันต้องมี vascular คมเบียมแต่ถ้าเรียนละเอียดลงไปใน,ใน,ใน,ในทางพฤกษศาสตร์เนี่ยออในรากพืชเป็นคู่ตำแหน่งของ v a s c u l a แคมเบียมอาจจะไม่เหมือนกับตำแหน่งของลำต้นพืชเป็นคู่นะนะอาจจะมีการจัดเรียงหรือตำแหน่งที่มันแทรกอยู่ระหว่างชั้นเอ,อ๊ะมันระหว่างค o r t e x หรือ e ดเดอร์ m i สหรือ pericycle ในรากอะ่ะนะอาจจะไม่เหมือนกับคาอธิบายในลําต้นนะเพราะฉะนั้นระดับมปลายดูเน้นแค่เฉพาะที่ลําต้นพอ v a s c u l a แคมเบียมของลําต้นหรือกิ่งนะ พอนะเพราะถ้าเอารายละเอียดมากในรากอาจจะไม่เหมือน100%อนะอาจจะแค่คล้ายๆนะอ่ะพบในลำต้นคู่กิ่งคู่รากคู่นะวงปีนะนะที่มามาจากวัสกุลาแคมเบียมอ่ะต่อไปวงปีบอกอะไรเราอาวงเก่าอยู่ในนะวงใหม่อยู่นอกได้อ่อยากแค่ท่องนะไดต้ต้องต้องเขียนภาพนี้เป็นเพราะฉะนั้นการวาดภาพสำคัญกว่าการท่องเฉย ถ้านาเรนวาดภาพได้เนี่ยมันก็เท่ากับนาเรนท่องได้แหละเพราะว่านาเรนก็จะเอาความเข้าใจจากภาพที่นาเรนวาดนํามาตอบไม่ต้องไปเสียเวลาท่องใหม่นะการวาดภาพเป็นสิ่งที่ละเอียดกว่าการท่องเฉยๆนะนะอ้าวทีนี้ต่อไปวงเก่าอยู่ในวงใหม่อยู่นอกหมายถึงวงปีนะอ้าวต่อไปเออถ้าปีไหนน้ํามากนะวงปีมันจะก,กว้างนาเรนถ้าวงปีกว้างเนี่ยลักษณะเนื้อเยื่อ ที่มันอยู่ในวงปีมันก็จะไม่ต้องเบียดกันมากสีมันก็จะจางนะสีก็จะจางน้ํามากนะถ้าปีไหนน้ํามากฝนตกชุกฝนตกบ่อยวงปีก็จะกว้างน้ําน้อยนะในทางกับการถ้าน้ําน้อยแล้งนานนะวงปีนะก็จะแคบนะสีก็จะเข้ม ทีนี้ถ้าเขาจะถามออกไปทางด้านสิ่งแวดล้อขมของไอ้ฐานวัดเรียนเรื่องปรากฏการาลานิญาตเอลนิโยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนั่นก็ต้องไปดูไอ,อ้ลานิญาหรือเอลนิโยอะไรปีไหนน้ามากน้ําน้อยเงี้ยอันนี้ไปเคลียร์เองนะไปเคลียร์เองอ่ะน้ำมาก,มากวงปีวงปีมันจะกว้างนะพอวงปีมันกว้างปั๊บสีมันจะจางเพราะว่ามันไม่ต้องมีการเบียดมากมันก็อยู่กันก,กว้างๆอ่ะนะแต่ละเซลล์แต่ละเนะื้อเยื่อมไม่ต้องเบียดมาก แต่ถ้าน้าน้อยเซลล์มันจะเบียดเบียดกันสีมันจะสีมันจะเข้มนะถ้าวงปีแคบเนี่ยสีมันจะเข้มแต่ในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยต้องดูนะว่าพืชนั้นมันขึ้นในภูมิประเทศยังไงด้วยต่อให้ปีเดียวกันเนี่ยน้ำเท่ากันนะปีเดียวกันน้ําเท่ากันไอ้ต้นไม้ที่ขึ้นในที่ลุ่มกับที่ดอนเนี่ยแถบวงปีมันกว้างไม่เท่ากันหรอกเพราะอะไรเพราะที่ลุ่มเนี่ยน้ำมันขังเยอะในดินดินมันชุ่มน้ำมาพูดง่ายๆนะแต่ถ้าที่ดอนเนี่ย นะต่อให้ฝนตกชุกแต่ถ้าดินมันไม่ชุ่มน้ําเห็นนะเอาวงปีมันก็แคบได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราอย่าเอาแค่ทฤษฎีอย่างเดียวต้องคิดถึงในทางปฏิบัติด,ด้วยว่าต่อให้น้ําเท่ากันนะพืชที่ขึ้นในภูมิประเทศต่างกันที่ลุ่มกับที่ดอนเนี่ยแถบวงปีไม่เหมือนกันหรอกนะเพราะว่าดินมันชุ่มน้ําไม่เท่ากันหรือต่อให้ขึ้นในภูมิประเทศนะระดับความสูงจากน้าทะเลเท่ากันต่อให้เท่ากันนะอ่า แต่อยู่ในดินเหนียวดินร่วนดินทรายนะวงปีก็ไม่เท่ากันเดีอยเพราะว่าดินทรายมันไม่ค่อยไม่ค่อยชุ่มน้ําเท่าไหร่น้ํามันลงไปแทรกลงไปอย่างรวดเร็วหรือเะเหยขึ้นไปอย่างรวดเร็วอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นก็คิดถึงความเป็นจริงบ้างเพราะบางครั้งเนี่ยข้อสอบอาจจะไม่ออกตรงใจเราหมายความว่าไม่ออกตรงกับที่เราเราท่องไปหัดประยุกต์เองนะหัดประยุกต์เองนะว่ากรณีไหนวงปีกว้างบ้างเห็นนะน้ำมากใช่ไหม นะกรณในที่อยู่ในที่ลุ่มใช่ไหมกรในที่อยู่ในดินที่ไม่ใช่ดินทรายใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยหัดคิดเองบ้างนะหัดคิดเองบ้างหรือถ้าเป็นต้นไม้ที่บ้านเราเราลดน้ําบ่อยอย่างเงี้ยกับลดน้ําไม่บ่อยลืมลดน้ําต้นไม้เป็นประจําอย่างเงี้ยวงปีมคงไม่เท่ากันหรอกนะอย่างเงี้ยหัดคิดเองนะประยุกต์เองอ่ะสรุปวงปีก็บอกเราหลายอย่างนะว่าเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ไหม ลำต้นเพือ่อเป็นคู่ไม้รากเป็นคู่ไม้กิ่งเป็นคู่ไม้แต่เน้นลำต้นนะระดับมอปลายเพราะที่รากตำแหน่งวัสกูลาแคนเบียมหรือการสร้างวงปีอาจจะผิดเพี้ยงจากลำต้นนะ,ะในกรณีของวงเก่าจะอยู่ในวงใหม่อยู่นอกหมายถึงเซกันด์รีไซเลมหรือวงปีผิดกับโฟลเอมนะโฟรเอมเนี่ยวงเก่าอยู่นอกวงใหม่อยู่ในหลักการดูก็คือเนื้อเยื่อใหม่สุดกลับมาดูภาพนี้เนื้อเยื่อใหม่สุดเนี่ยดูภาพนี้นะ อะไรก็ตามที่ใหม่สุดมันจะอยู่ใกล้เนื้อเยื่อเจริญเพราะมันเพิ่งถูกสร้างจากเนื้อเยื่อเจริญได้ไม่นานถูกไหมคิดถึงความเป็นจริงนะทีนี้ไอ้เนื้อเยื่อเจริญในที่นี้คือวัสดุราแคมเบียมเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ไงพอสร้างวงปีเก่าๆปั๊บมันจะถูกดันเบียดเข้าไปข้างในเพราะไอ้ในมันจะเก่านานมาแล้วไอ้ใหม่ๆมาอยู่นอกกว่าหมายถึงวงปีนะวงเก่าอยู่ในวงใหม่อยู่นอกแต่ถ้าเป็นโฟลเอมเนี่ยวงเก่าอยู่นอกวงใหม่อยู่ใน แต่ secondary floem เขาไม่เรียกเป็นวงปีเพราะอะไรเพราะว่าลักษณะแถบของมันเนี่ยเห็นได้ไม่ชัดนะลักษณะแถบของมันเห็นไม่ได้ชัดนะ,ะคือจริงๆแล้วสรุปแล้วทุกปีทุกปีนะนะวอสกูลาแมเบียมสร้างทั้งไซเลมและ f l o อ m หมายถึง secondary ไซเลมและ secondary floem แต่วงปีเรานับเฉพาะ secondary ไซเลมนะเพราะว่ามันเห็นชัดเห็นเป็นแถบอย่างนี้เป็นต้นอ้าต่อไปวงปีบอกอะไรอีกบอกอายุของพืชนะอายุของพืช นะตรงรอยตัดทําไมต้องเน้นว่าตรงรอยตัดด้วยเพราะว่าพืชทั้งต้นเนี่ยน่าจะอย่านึกว่าอายุมันเท่ากันนะเพราะยอดเนี่ยมันเพิ่งเกิดเห็นนะยอดเนี่ยหรือถ้าเป็นรากก็คือปลายรากอะ่ะไอ้ส่วนปลายปลายเนี่ยมันอายุไม่มากหรอกมันเพิ่งเกิดไอก้กลางกลางอะ่ะอายุมันมากกว่าไอ้โคนโคนเนี่ยมันเกิดมานานแล้วเห็นนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการบอกอายุพืชเนี่ยน่าจะต้องดูว่าจริงๆมันคืออายุของตรงรอยตัดอ่ะ ตัดตรงไหนก็คืออายุของตรงนั้นแหละแต่ถ้าอยากดูอายุพืชทั้งต้นจริงๆต้องตัดให้ชิดโคนที่สุดนะต้องตัดให้ชิดโคนที่สุดเพราะโคนนี่มันแก่สุดอ่ะอย่างนี้นะแล้วเดีลองตอบสิอ้าวถ้าไม่ดูบนจอสื่อสาสรกับตัวเองนะไม่ดูในสมุดถ้ามีคำตอบอันนี้มาให้เลือก primary phloem primary xylem secondary f l o e m secondary x y l e m และ vascular cambium อ่ะฟังทีนึง primary p h l o e m primary x y l e m นะ secondary p h l o e m secondary x y l e m แล้วก็ vascular cambium เนี่ยให้เรียงจากนอกเข้าในดิอะไรก่อนอ่ะอะไรก่อนอาวเรียงลองลองลองซื่อสัตย์กับตัวเองนอกสุดน,นี่คืออะไรเอาเฉพาะนี้ด้ะบะควรไปเรียงกันะ epidermis กับคอกคอกเทกกันเล้ไอ้นั้นเยอะไปนะเยอะไปอ่ะเอาเฉพาะไอ้ห้าอย่างเมื่อกี้เอาอะไรอยู่นอกก่อน primary f l o e m ก่อนแล้วก็ secondary f l o e m แล้วก็ vascular cambium แล้วอะไรต่อแล้วก็ prime อ่าแล้วก็ secondary xylem คือวงปีแล้วก็ primary xylem นะอย่างนี้นะอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องต้องต้องเคลียร์ให้ได้อ่าฟังอีกทีนึ่ง primary f l o e m secondary f l o e m vascular cambium ไม่ใช่คอ c a เบียมนะแล้วก็ secondary ใ y ่เลแล้วก็ primary ใส่เลอันนี้คือเรียงจากนอกเข้าในนะเฉพาะหําคำศัพท์เมื่อกี้นะ,ะไม่ได้อ้างไปถึง epidermis cortex อะไรนั่นนะอ่ะอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าอ้างอ่ะถ้าอ้างอ่ก็มี epidermis cortex และอะไรต่อแล้วก็ cortex cambium แล้วก็ pheloderm แล้วก็ cortex แล้วก็ e n d e r m i s ถ้าเจอในรากนะถ้าเป็นรากแล้วก็ pericycle เนะอันนี้ในรากเหมือนกันกำเนิดรากแขนงไงอะแล้วก็ primary phloem secondary phloem vascular cambium แล้วก็ secondary xylem แล้วก็ primary xylem แล้วก็ P I T p i t t นะ แล้วอย่าไป,าไปสับสนกับ p i t พิษนะถ้า p i t พิษเนี่ยมันคือช่องด้านข้างของผนังเซลล์ที่มีลักษณะเป็นรูเล็กๆของผนังเซลล์ที่เป็น secondary wall หรือเป็นพวกลิกนินนะเพราะฉะนั้นระวังคำว่าพิษ p i t พิษกับ p i t h พิษไม่เหมือนกันในทางพืชเนี่ยคำศัพท์คล้ายๆกันมีเยอะนะเช่น p i t พิษกับ p i t h พิษเมื่อกี้อธิบายแล้วต่างกันคำว่า stoma s t o S ma s t o m a แปลว่าปากใบแต่ถ้า stroma ที่มีตัว r หลังตัว t stroma แปลว่าของเหลวในคอโลพลาสเห็นไหมไม่เหมือนกันแล้วไปดูคลอเรนไคมาหมายถึงพาเลนไคมาที่มีสีเขียวคลอเรนคือคอโรคือสีเขียวกับคอเรนไคมาก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังดีๆนะมีหลายคำศัพท์เลยนะที่คล้ายๆกันนะอ่ะกลับมาดูงนี้ วงปีเนี่ยวงเก่าอยู่ในวงใหม่อยู่นอกนะน้ำมากวงปีกว้างสีจางน้ำน้อยวงปีแคบสีเข้มอ่ะอย่างนี้นะทีนี้ถ้าถามว่าสมมติว่าตัดโครงสร้างของต้นหรือกิง่งหรือรากก็แล้วแต่แต่เน้นลำต้นนะเนี่ยฮะออกมามีลักษณะเป็นอย่างี้อ่ะดันเรียนวาดไปลักษณะเป็นอย่างนี้ อ่ะแล้วก็เดี๋ยวมันเห็นไม่ชัดออกมาภาพภาพต้องใหญ่วันนี้นิดหนึ่งอ่ะตรงกลางเป็นงี้ย อ้าวถ้าส่วนของพืชใบเลี้ยงคู่อาจจะเป็นต้นหรือกิ่งแล้วเน้นต้นหรือกิ่งเป็นหลักตัดออกมาปับ๊บได้โครงสร้างออมาเป็นแบบนี้คำถามคือไอ้ตรงรอยตัดเนี่ยอายุกี่ปีนะตัดตรงไหนก็รู้อายุของตรงนั้นนะไม่ใช่นะเดียไปตัดยอดจะไปรู้อายุโคนนะไม่ได้นะเพราะว่ายอดกับโคนอายุไม่เท่ากันตรงกลางก,ก็อีกอายุหนึ่งอีกค่าหนึ่ง อ่ะเขาถามว่าตรงรอยตัดเนี่ยอายุกี่ปีน,าน้าเรนนับยังไงขั้นแรกเนี่ยนะน,น,นักเรียนนับส่วนที่เป็นคอร์หกหักส่วนที่เป็นคอร์กออกไปก่อนคอร์กหรือบราร์กเนี่ยหักออกไปก่อนนะส่วนที่เป็นคอร์กนะหรือส่วนที่เป็นบราร์กนะไอไอไอความหนาของคอร์กส่วนใหญ่มันก็คือบราร์กน,นั่นแหละนะก็คือส่วนหนึ่งของบาร์กเนี่ยตัดออกไปก่อนอ่ะแล้วไงตรงไหนตัดอีกตรงกลาง p i t s p it ตัดออกไป ส่วนที่เหลือวงปีเนี่ยถ้านน่าจะกลับมาดูตรงนี้จะเห็นได้ว่ามันมีลักษณะเป็นแถบนะวงเก่าอยู่ในใช่ไหมจริงๆคือแถบแถบแถบเก่าอยู่ในไอ้คำว่าวงเก่าวงปีเนี่ยคือแถบแถบเก่าอยู่ในแถบใหม่อยู่นอกเพราะฉะนั้นอะไคือวงปีปีที่1ไอน้น,อนี่ปีที่1นึ่งตรงนี้ปีที่2แล้วตรงนี้ปีที่สาอ,อย่างนี้นะ เพราะฉะนั้นแสดงว่าตรงรอยตัดเนี่ยอายุประมาณประมาณ3ปีแถบเก่าอยู่ในไอ้คำว่าวงเนี่ยคือแถบแถบเก่าอยู่ในแถบใหม่อยู่นอกทีนี้ถามว่าอา้าวแล้วทำไมวงปีมันกว้างแคบไม่เท่ากันแสดงว่าตอนที่พืชโครงสร้างตรงเนี้ยมันอายุมาถึงปีที่สองเนี่ยปีนั้นอาจจะฝนแรงหน่อยเห็นนะก็คือมันได้รับน้ําน้อยวงปีก็เลยแคบเพราะฉะนั้นเราอย่าไปนึกว่าทุกวงปีจะต้องมีลักษณะของแถบกว้างเท่ากัน สีก็เข้มไม่เท่ากันนะอ่าสีก็เข้มไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นความสวยงามธรรมชาติอย่างหนึ่งนะเพราะนั้นมันก็จะเกิดเป็นกว้างบ้างแคบบ้างเห็นนะอ่าเข้มบ้างจางบ้างยางี่เป็นต้นอย่างปีที่สองเนี่ยนะของจริงให้จิจนตนาการว่านอกจากมันแคบแล้วสีมันจะเข้มหน่อยนะไอ้แถบที่สองหรือวงที่สองเนี่ยสีมันจะเข้มหน่อยส่วนแถบที่หนึ่งกว้างอย่างนี้นะ เราได้ต้องระวังดีๆนะการเล่นคําในวิชาบรรยายอ่ะไอ้คำว่าปีที่1กับ1ปีที่แล้วไม่เหมือนกันนะเช่นถ้าบอกว่าตอนนี้พืชมันอายุผ่านไปแล้ว3ปีไอ้ปีที่1หมายถึง3ปีที่แล้วนะนะอ่ะต้องระวังดีๆส่วนไอ้ปีที่3หมายถึง1ปีที่แล้วนะอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าตอนนี้จบปีที่3ภายใน1ปีที่แล้วก็คือวงที่3นะแต่อีสปีที่แล้วคือไอตอนปีที่1 นะเพราะคำว่าที่แล้วกับคำว่าปีที่ไม่เหมือนกันนะระวังระวังเรื่องการเล่นคำด้วยอะถ้เดียนดูภาพต่อไปนี้ภาพต่อไปนี้อยู่ในหน้าที่12นะภาพหน้าที่12โครงสร้างพืชที่เราได้เห็นเนี่ยเป็นลำต้นนะเป็นส่วนหนึ่งของลำต้นนะของพืชชนิดหนึ่งเขาต้องการดูแอนดัริงพืชต้นนี้อายุกี่ปี นะตรงรอยตัดเนี่ยได้ไดต้องหักอะไรส่วนที่เป็นคอร์กหรือส่วนที่เป็นบาร์กออกไปนะโฟลเอ็มจะมองไม่ค่อยเห็นหรอกนะแถบของโฟล์เอ็มอ่ะแล้วก็ตัดตัดส่วนที่เป็น PIT อทีเอฟิตออกไปเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าส่วนที่เหลือจะมีทั้งหมด3แถบคือแถบนี้คือปีที่1แถบนี้คือปีที่2แถบนี้คือปีที่3สรุปตรงรอยตัดอายุ3ปีนะปีที่1ปีที่2ปีที่3า แต่ถ้าถามย้อนกลับ1ปีที่แล้ว2ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วคําว่าปีที่แล้วกับคําว่าปีที่ไม่เหมือนกันนะอ่าระวังอ่ะจะได้ดูต่อต่ได้ดูภาพนี้ภาพนี้ก็เช่นกันเห็นนะนับส่วนที่เป็นคอกนะอ่า จริงในทางบฏิบัติจริงนะเด็กถ้าจะไม่เห็นโฟรเอมเลยมันก็เหมือนกับเบียดไอ้ส่วนที่เป็นคอกกันล่ะไอ้สีฟ้าเนี่ยไม่ค่อยเห็นหรอกเห็นนะตัดส่วนที่เป็นบาร์กเป็นคอกออกไปนะตัดส่วนที่เป็น P i t อเอพออกไปเห็นนะนั่นน่ะแถบที่1เรียกวงปีที่1แถบที่2แถบที่3ปีที่นะไม่ใช่ไม่ใช่กี่ปีที่แล้วนะระวังเห็นอย่างงี้ปั๊บรู้เลยว่าเนี่ยไม่ลำต้นก็กิ่งของพืชใบเลี้ยงคู่ ทีนี้บางคนบอกอ้าวรากก็มีวงปีแต่ถ้าตรงกลางเป็น PITS พ i t คงไม่ใช่รากอะนะเพราะรากในตรงกลางจะมีลักษณะเป็นไซเลมเป็นแฉกคล้ายดาวกระจายเพราะฉะนั้นขั้นแรกน่าด้วิเคราะห์ได้ก่อนว่าเนี่ยคือโครงสร้างลำต้นหรือกิง่งหรือรากพืชใบเลี้ยงอะไรอายุเท่าไรแต่ละปีน้ำมากน้ำน้อยเท่ากันไหมอ,อย่างในภาพเนี่ยไอปีล่าสุดคือปีที่3เนี่ยนะ ไม่ใช่3ปีที่แล้วนะไอปีล่าสุดเนี่ยน้ำมากเห็นไหมน่าจะเห็นว่าแถบวงปีของปีสุดท้ายคือปีที่3มเนี่ยมันกว้างกว่าเพื่อนเลยมันกว้างกว่าเพื่อนเลยส่วนภาพนี้อายุ5ปีลองนับอยู่นี่นะหปีเพราะอะไรนะตัดตรงกลางออกไปตัดตรงปลายไอตรงนอกสุดออกไปไอนี้10ปีก็ค่อยๆทยอยนับไปในทางปฏิบัติจริงๆเราอาจจะนับพลาดบ้างนะเพราะว่า เพราะอะไรนะเพราะว่าในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยลักษณะแถบมันอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดบ้างนะหรือมันแคบจนแทบจะเบียดกันบ้างอะไรเงี้ยบางทีพอมันแทบจะเบียดกันปั๊บเราเผลอนับบ้างอ่าเรบางทีเราไม่ได้นับเพราะนึกว่ามันเป็นอันเดียวกันบ้างอะไรเงี้ยเพราะนั้นในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยสมมติถ้าพืชอายุมากๆเช่นลำต้นพืชบางอย่างอายุเป็นร้อยปีเนี่ยมันก็อาจจะนับพลาดบ้างนะเช่นนับจากร้อยปีเหลือเป็น95ปีนับเป็น1นึ่งปีอะไรเงี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้คนที่เชี่ยวชาญอ่ะเชี่าถ้ใน ข้อสอบเขาไม่ให้นักเรียนนับขนาดหวงปีเป็นร้อยปีขนาดนั้นนับเป็นร้อยวงเป็นร้อยแถบเอาแค่สามปีห้าปีเจ็ดปีนี่ก็เก่งแล้วนะเอาพอรู้เรื่องอ่ะนะไม่ได้นับเอาจริงจังขนาดไปเอาต้นไม้ขนาดร้อยปีมาให้นักเรียนนับอ่ะนะอันนั้นก็เกินไปอ่ะทีนี้ดูต่อนะแล้วใน,ในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยถ้าเขาถามว่าวงปีมีประโยชน์ยังไงมีประโยชน์ไงต่อพืช คนบอกว้าวงปีมีประโยชน์ต่อพืชก็คือทําให้เรารู้อายุพืชพืชมันไม่สนใจหรอกว่าเราจะรู้แม่ว่ามันอายุเท่าไหร่นรียนจับประเด็นให้ดีวงปีมีประโยชน์ยังไงต่อพืชเนี่ยพืชมันไม่สนใจหรอกว่าเราจะรู้ว่ามันอายุเท่าไหร่ไม่อยากไม่อยากให้เราไปยุ่งกับมันด้วยซ้าไปนะหรือว่าวงปีมีประโยชน์ต่อพืชคือทําให้รู้ว่าน้ํามากน้ำน้อยไอ้นั่นมันประโยชน์ต่อเรานะวงปีมีประโยชน์ต่อเราอย่างไงเนี่ยตอบอีกแบบหนึ่ง แต่วงปีมีประโยชน์ต่อพืชยังไงในเมื่อมันเป็นเซกันดิร์ไซเลมนั่นเองก็ต้องตอบประโยชน์ของไซเลมดินะถ้าตอบพืชนะประโยชน์ของวงปีคือลำเลียงอะไรลำเลียงน้ำนะแล้วก็แร่ธาตุอันนี้คือประโยชน์ต่อพืชไม่ใช่ประโยชน์ต่อเราแล้วบางคนจินตนาการผิดเนื่องจากเห็นวงปีเนี่ยมันมีลักษณะเป็นแถบๆอย่างงี้ครูขอใช้ภาพเดิมนะวงปีมีลักษณะเป็นแถบเป็นวงเงี้ยบางคนจินตนาการผิดนึกว่าเวลาลำเลียงปับ๊บมันหมุนคล้ายรถวิ่งเข้าวงเวียน อนุสาวรีย์ชัยเข้าวงเวียนประชาธิปไตยไม่ไม่ใช่นะมันไม่ได้ราเลียงน้ําลักษณะที่หมุนน้ําเป็นวงอย่างนี้ไม่ใช่นะอะคําว่าแถบวงปีเนี่ยมันคือแถบอย่างนี้นะแถบของท่อเนี่ยแถบของท่อไซเลมเนี่ยซึ่งประกอบด้วยพาเคนไคมาส์นะไฟเบอร์ซีพทิวคอมมานียนเนี่ยจริงจริงกลุ่มเซลล์พวกนี้มันอยู่ในแถบเนี้ยนะแต่มันวิ่งขึ้นข้างบนอย่างนี้นะมันวิ่งขึ้นข้างบนอง,งี้ วิ่งขึ้นบนงี้เพราะน้นภาพสาม,มิติเนี่ยไอ้คำว่าแถบวงปีเนี่ยแนวทอดลำเลียงมันวิ่งขึ้นบนล่างนะวิ่งขึ้นบนล่างนะส่วนมากจะลำเลียงจากล่างขึ้นบนนะส่วนมากจะลำเลียงจากล่างขึ้นบนเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าแถบวงปีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นตัวพาน้ําวิ่งหมุนเหมือนรถเข้าวงเวียนงั้นไม่ใช่นะนะแต่มันลำเลียงจากล่างขึ้นบนอ่ะเพราะฉะนั้น กลุ่มเซลล์พวกพาเลนไคมานะไฟเบอร์ ers, แล้วก็เวสเซลแล้วก็เทรคีดเนี่ยมันมีการลำเลียงเนี่ยจากล่างขึ้นบนอ่ะอย่างเงี้อ่ะเราเน้นตรงส่วนที่เป็นไซเลมนะที่เราเห็นว่ามีลักษณะเป็นแถบเป็นวงอย่างเงี้ยเวลาวาดอย่างเงี้นะแต่ในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยไอ้พวกกลุ่มเซลล์พวกพาเลนไคมาไฟเบอร์นะเวสเซลและเทรคีดเนี่ยมันลำเลียงจากล่างขึ้นบน แล้วไซเลมอยู่ในนะฟลเอมอยู่นอกหลักการจําคือไซเลมลาเลียงน้ําน้ําสําคัญกว่าในธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตอะไรสําคัญกว่าจะซ่อนอยู่ด้านในแม้ไซเลมอยู่ในฟลเอมอยู่นอกทีนี้ถามว่าอ้าวแล้วทําไมวงปีที่มันเก่าแล้วมันไม่ค่อยลําเลียงน้ําก็มันเบียดกันแน่นไงวงปีมันก็เบียดกันเองแถมไปเบียดกับพีไอทีอสพิดอีกเพราะฉะนั้นไอ้วงปีเก่าๆสีมันจะเข้ม เมื่อไรที่สีมันเข้มวงปีที่สีเข้มแล้วไม่ค่อยลำเลียงน้ำเราจะเรียกว่าฮาร์ดวูดนะเมื่อไหรในอนาคตนะถ้าวงปีเก่าๆเ,เนี่ยสีมันเข้มแล้วแล้วก็เบียดกันจนแน่นซึ่งอาจจะมีหลายวงปีก็ได้นะนะอาจจะมีหลายวงปีก็ได้นะ้ะบวกกับพิจนะเราก็จะเรียกไอ้ส่วนนั้นว่าฮาร์ดวูดสรุปฮาร์ดวูดคืออะไรนะฮาร์ดวูดฮาร์ดวูดเนี่ยหรือกันไม้หรือใจไม้หรือไส้ไม้เนี่ย นะก็คือส่วนตรงกลางนะส่วนตรงกลางของต้นไม้นะซึ่งมันเกิดจากการที่วงปีเนี่ยมันเบียดกันจนแน่นในทางปฏิบัติจริงพอมันเบียดกันแน่นปั๊บมันจะนับวงปียากหน่อยนะเพราะวงปีมันจะชิดกันแล้วมันจะไม่ค่อยลําเลียงน้ําละเพราะว่ามันมันเบียดกันไงนะจนลําเลียงน้ําไม่ได้แถมพอมันแก่แล้วเนี่ยมันก็รอวันในการสะสมพวกสารบางอย่างมันก็มีความหนืดความข้นความเหนียวของสารบางอย่างเนี่ยไปอุดตันนะทำให้ลําเลียงน้ํายาก นะเพราะฉะนั้นไอฮาร์ดวูดเนี่ยมันประกอบด้วยเซคเตอร์ลีไซเลมนะบวกไพรเมอรี่ไซเลมบวก p i t อทีเอนะแล้วอยู่ในในส่วนวงปีใหม่ๆเนี่ยวงปีใหม่ๆเนี่ยแถบวงปีใหม่ๆเนี่ยนะสีมันจะจางกว่าพอสีมันจางกว่าปับ๊บตรงนี้เรียกว่าแซฟวูดนะแซฟวูดก็คือกระพีไม้ ยังลำเลียงน้ําได้ดีและสีมันจะอ่อนสีมันจะจางนะส่วนาร์กเปลือกไม้จะอยู่นอกสุดนะาร์กเปลือกไม้จะอยู่นอกสุดนะอันนี้คือส่วนของาร์กนะเปลือกไม้จะอยู่นอกสุดอ่าเพราะ้คนไทยสมัยก่อนเขาถึงบอกไงถ้ารู้อะไรแบบผิวเผินเขาเรียกว่ารู้แค่เปลือกเห็นนะเขาเปรียบเทียบดีนะแสดงว่าคนไทยเขารู้มานานแล้วนะเรื่องนี้นะอ่าเห็นนะถ้ารู้อะไรแบบผิวเผินเขาเรียกว่ารู้แค่เปล <inhos> เอะะือกแต่ถ้ารู้มากกว่าเปลือกเนี่ยเขาเรียกว่ารู้ถึงกัะพี้ แต่รู้แค่กับพีก็ยังไม่ดีเท่ากับรู้ถึงแก่นเห็นนะเนี่ยแสดงว่าจริงๆแล้วการเปรียบเทียบตรงนี้นะอ่าจริงๆมันเป็นการเชื่อมโยงได้นะเขา,ว,าว่าไอ้เรื่องสัมดวนบางอย่างหรือความคิดของคนสมัยก่อนเนี่ยกับเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยมันสอดคล้องกันนะมันสอดคล้องกันอ่าประดัดบบูคือกระพีไม้ข้อดีคือลาเลียงน้ําได้ง่ายนะลำเลียงน้ําได้มากแต่ข้อเสียคือมันไม่แข็งแรงเท่ากันนะไม่แข็งแรงเท่ากันนะอ่ะอยางกินเป็นต้น ตัได,ด้ต่อไปในทางปฏิบัติเมื่อกี้เราลองดูวงปีนะแถบของวงปีเนี่ยในแนวตัดขวางแต่ถ้าเราดูในแนวตั้งบ้างดูในแนวตั้งบ้างเนื่องจากต้นไม้เนี่ยสมมตินี่คือระดับพื้นดินนะสมมติถ้านี่คือระดับพื้นดินเนื่องจากต้นไม้เนี่ยมันมีอายุแต่ละส่วนเนี่ยไม่เท่ากันอ่านะสมมติอันนี้คือส่วนที่มันเลยพ้นจาก ส่วนที่เลยพ้นจากพื้นดินขึ้นไปขเขาเรียกชูดส่วนที่ลงไปทางด้านล่างก็คือรูตส่วนพ้นขึ้นมาจากดินเนี่ยเขาเรียกชูดชูดขึ้นไปถ้าดูวงปีในแนวในแนวลักษณะตามยาวนะตามยาวนะก็เห็นว่ามันมีการซ้อนกันอย่างเงี้ยนะมันมีการซ้อนกันอย่างเงี้ยเห็นนะด้านล่างมันจะซ้อนกันหลายวงปีตรงนี้ไงคือประโยคที่ครูบอกว่า ถ้าได้ตัดส่วนนี้จะเห็นวงปีน้อยตัดตรงนี้จะเห็นวงปีมากกว่าตัดตรงนี้จะเห็นหลายวงปีตัดตรงนี้หลายวงปีแต่ตัดตรงโคนน่ยวงปีจะเยอะที่สุดรากก็จะกลับกันนะรากก็จะกลับกันพอวาดอย่างนี้ปับ๊บนะได้ได้ว,ดวาจจดเสร็จยังนึกถึงอะไรรู้ไหมลวดลายของไม้ไงไม้กระดานไงน,นะลวดลายของไม้กระดานไงเห็นนะเพราะไอ้ลวดลายของไม้กระดานเนี่ยนะตามธรรมชาติเนี่ย มันเกิดจากการซ้อนกันของวงปีนะในแนวยาวเห็นนะจนมีลักษณะเป็นลายไงลวดลายคล้ายลายของน้ำอ่ะนะลวดลายคล้ายลายของน้ำอ,อ่ะอ่ะอย่างเช่นภาพนี้เนี่ยอ่ะพอในเวลาฝานไม้กระดานตามยาวปั๊บในใจจะเห็นลวดลายอย่างนี้นะแต่ทีนี้บางคนเคยเห็นนี้นตะ่บางคนเคยเห็นางนี้บนแผ่นไม้กระดานปั๊บ มีลวดลายลงมางนี้บ้างชนกันเพื่อย่างนี้บ้างไอ้ลงมาอีกแล้วอะไรเงี้ยอ้นี้อาจจะเป็นพวกไม้อัดนะหรือบางทีอาจจะเป็นไม้ปลอมก็ได้ที่เขาเรียนแบบให้มันคล้ายคล้ายไม้จรงิงอะแบบไม้ฝาเชราอะไรเงี้ยนะหรือไม้อะไรก็ไม่รู้อะนะที่มันอาจจะเป็นไม้ไม้ปลอมนะแต่ทําลวดลายให้คล้ายไม้จริงก็ได้นะแต่ถ้าไม้จริงๆแบบไม้สมัยก่อนเนี่ยนะไม้สมัยก่อนเนี่ยที่ต้นไม้มันใหญ่มากเนี่ยนะอาจจะเห็นลวดลายตามธรรมชาติเนี่ยนะชี้จาก โคนไปยังส่วนปลายรากไอ้ต้นเนี่ยมันจะชี้ขึ้นไปข้างบนไอ้รากเนี่ยมันจะชี้ลงด้านล่างรากก็มีวงปีนะรากก็มีวงปีนะถ้าเป็นพืชใบเลี้งคู่นะถ้าเป็นพืชใบเลี้งคู่นะเพราะฉะนั้นเวลาเขาตัดต้นสักนะซึ่งเป็นไม้ไม้เศรษฐกิจนะไม้ที่มีลวดลายสวยงามนะไม่ใช่ว่าตัดโคนตัดยอดตัดโคนตัดต้นเสร็จแล้วทิ้งรากเผาทิ้งไปเลยเงี้ยนะหรือขายที่ดินไปเลยไม่ใช่นะ เอารากเนี่ยมาทำเฟอร์นิเจอร์ด้วยสมัยก่อนนะแต่ปัจจุบันกระแสอนุรักษ์เยอะไงแล้วก็ต้องคิดดีๆว่าเราจะตัดหรือไม่หรือใช้ให้จําเป็นนะหรือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะใช้ไม้ปลอมอะไรเงี้บ้างนะเป็นอย่างเงี้เป็นเป็นไปต้นนะถ้าลวดลายมันสวยงามพอกันนะเพื่ออนุรักษ์ไม้บางส่วนเอาไว้นะเป็นแหล่งต้นน้ําเป็นแหล่งหากินเป็นที่หลบภัยของสัตว์ต่างๆอะไรเงี้ยคือทําให้ระบบนิเวศเนี่ยมันได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะคือใช้จําเป็นที่สุดนะใช้แบบจาที่จําเป็นจริงๆ อ่ะอย่างนี้เป็นต้นสรุปไอ้วงปีในลําเลียงน้ําและแร่ธาตุได้นะถ้าเกิดเขาถามนักเรียนว่าวงปีพบเซลล์อะไรบ้างในเมื่อวงปีมันเป็นเซลเลมก็จะพบอะไรอ่าก็จะพบพาเรนไคมาไฟเบอร์เวสเซลเทรคิเอตอย่าเผลอไปตอบสิบิทีัวคอมพานเดียนนะไอ้สิบิทีับคอมพานเียนมันอยู่ที่โฟล์เอ็มนะเพราะนั้นต้องตั้งใจดูดีๆเชื่อมโยงเรื่องให้ได้นะการเรียนชีววิทยาหรือการเรียนวิทยาศาสตร์ทุกสาขานี่ สุดท้ายพอันเธอร์เรียนจบแล้วักเธอร์ต้องเชื่อมโยงเรื่องนะข้อสอบออกแบบเชื่อมโยงหรือไม่ต้องข้อสอบอะนะทุกอย่างในธรรมชาติเนี่ยมันต้องคิดเชื่อมโยงกันได้อย่างเป็นระบบแต่การจะเชื่อมโยงได้หมายความว่าเนเธอร์ต้องมีความรู้เดิมด้วยความรู้ตรงกลางด้วยความรู้ใหม่ด้วยหรือความรู้รอบตัวด้วยอย่างนี้เป็นต้นอ่ะสรุปกระดานนี้กำลังพูดเรื่องอะไรเนี่ยกำลังพูดเรื่องลัทธโรโมลิสเตมหรือแคมเบียม ชนิดที่เป็นวัชกุ่าแคมเบียมเพราะเคาแคมเบียมอยู่เทปที่แล้วนะเคาแคมเบียมไปดูด้วยนะตอนนี้เราเน้นมาที่วัสกุ่าแคมเบียมมีการขยายทางด้านข้างนะก็เลยทำให้ต้นไม้เนี่ยนะอ้วนขึ้นหรือเส้นผ่าศูนย์กลางมากขึ้นวัชกุ่าแคมเบียมจะสร้างไซเลมใหม่ก็คือซีกเดซไซเลมก่อนสร้างไซเลมก่อนโฟลเอ็มแล้วเวลาสร้างไซเลมจะสร้างทีละหนาๆนเห็นเป็นแถบเรียกว่าวงปีวงเก่าอยู่ในวงใหม่อยู่นอก แต่ถามว่าสร้างโฟลเอมด้วยไหมทุกปีสร้างเหมือนกันแต่ว่าเนื่องจากแถบมันบางแล้วก็เลยเห็นไม่ชัดอ่ะทีนี้ดูต่ออีกนิดหนึ่งถ้าถามนักเรียนว่าอ่ะถ้าถามนักเรียนว่าในต่างประเทศเนี่ยวงปีของต้นไม้เนี่ยเหมือนกับประเทศเราไหมคือถ้าถามอย่างนงี้นะนักเรียนไม่รู้จริงๆก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันน่าจะเอะใจได้นะถ้าถามงี้มันตอบก็เหมือนกันเขาไม่ถามหรอกนะคำตอบคือมันต่างกัน ทีนี้มาต่างกันอย่างไรอันนี้ต้องลงลึกลงไปน้าต่างกันอย่างไรคือประเทศไทยอยู่ในแถบแบเส้นศูนย์สูตรหรือใกล้เส้นศูนย์สูตรนะฝนตกชุกนั่นจะเห็นได้ว่าหน้าร้อนฝนก็ตกตกเมษาฝนก็ตกบางทีหน้าหนาวฝนก็ตกเพราะฉะนั้นดินค่อนข้างจะชุ่มน้ําโดยเฉลี่ยนะบางคนไปบอกว่าแต่ที่บ้านแล้งอันนี้หมายถึงโดยเฉลี่ยสินะโดยเฉลี่ยนะประเทศไทยฝนค่อนข้างตกชุกและตกเกือบทั้งปีนะยิ่งภาคใต้ภาคตะวันออกนี่ไม่ต้องห่วงเลย เห็นนะอ่ะอย่างนะี้นะฝนตกชุกเพราะฉะนั้นปริมาณน,น้ําทั้งปีจะค่อนข้างสม่บาเสมอแต่ในต่างประเทศเนี่ยช่วงที่ฝนตกเนี่ยมีไม่มากนะฝนตกหรือหิมะตกเนี่ยมีไม่มากหิมะก็พาความชื้นลงดินได้เหมือนกันนะมีไม่มากไม่นานแล้วก็มีช่วงที่พื้นดินจะแรงเพราะฉะนั้นในแต่ละวงปีเนี่ยนะในแต่ละวงปีอ่ะน่าจนดูขายกมาดูนะได้ินขึ้นหัวข้อไว้ ในกรณีวงปีของพืชเขตหนาววงแรกก็คือต่างประเทศนะไม่ไม่ใช่หนาวคือแถวภาคเหนือเรานะ,ะในวงปีของพืชเขตหนาวเนี่ยในหนึ่งแถบของวงปีในหนึ่งแถบของวงปีอ่ะ,นนองงอะสมมตินี่คือหนึ่งแถบหนึ่งแถบ,หน,แบหนึ่งวงปีก็เอามาจากส่วนโค้งของวงปีนี่นะ ส่วนโค้งของแถบวงปีนี่นะเอาเฉพาะวงปีมาดูแล้วไอ้เนื้อเยื่ออื่นไม่ต้องแล้วเพราะมันเสียเวลานะมันจะมีช่วงที่อ่ะมันจะมีช่วงที่ไอ้ช่วงที่เกิดก่อนคือมันอยู่ด้านในไงวงเก่าอยู่ในวงใหม่นอกใช่ไหมและแม้แต่ในหนึ่งแถบวงปีเนี่ยไอ้หนึ่งแถบเนี่ยไอ้กลุ่มเซลล์หรือเนื้อเยื่อนะเนื้อเยื่อเก่าๆเนี่ยนะเนื้อเยื่อที่เกิดก่อนมาอยู่ข้างในส่วนเนื้อเยื่อที่ใหม่ๆเนี่ยมันจะอยู่ข้างนอก ปรากฏว่าในหนึ่งแถบเนี่ยเหมือนมีสองสองส่วนย่อยนะเหมือนมีสองส่วนย่อยเพราะว่าไอ้ส่วนที่สีจางคือตรงเนี้ยไอ้ส่วนที่สีจางตรงเนี้ยมันเกิดจากกลุ่มเซลล์ที่ขยายตัวได้ดีในช่วงที่น้ําในดินมากนะในช่วงที่น้ําในดินเนี่ยมันมากเพราะฉะนั้นส่วนนี้ก็เลยขยายดีนี่สมมตินี่คือกลุ่มเซลล์เพราะฉะนั้นหนึ่งแถบวงปี ดูเหมือนมีสองวงปีย่อยแต่จริงคือหนึ่งวงปีเห็นนะไอ้ส่วนที่น้ำมากเนี่ยนะแล้วเกิดเป็นวงปีย่อยสีจางนะเรียกว่าสปริงวูดนะสปริงวูดสปริงคือดูใบไม้ผลิไอ้ส่วนนี้จะเกิดก่อนนะบางคนเลยเรียกว่าเออร์ลี่เอร์ลี่แปลว่าเริ่มต้นเอร์ลี่วูดก็ได้แต่ส่วนวงปีย่อยนะส่วนวงปีย่อยตรงนี้ ซึ่งเซลล์มันจะเบียดกันแน่นกว่านะกลุ่มเซลล์หรือเนื้อเยื่อมันจะเบียดกันแน่นกว่าและสีเข้มกว่าเราเรียกว่าซัมเมอร์วูดช่วงซัมเมอร์คือช่วงฤดูร้อนนะในที่นี้คือช่วงที่ดินขาดน้ำนะหรือว่าไม่ค่อยชืน้นเเกิดที่หลังเขาเรียกเลดเลดวูดเพราะฉะนั้นในพืชเขตหนาวนะฝนไม่ได้ตกทั้งปีสม่ำเสมอมันจะมีช่วงที่น้ำมาก เห็นเป็นแถบวงปีกว้างเขาเรียกว่าสปริงวูดในขณะที่ไอซัมเมอร์วูดเนี่ยลักษณะของวงปีย่อยตรงนี้นะมันจะสีเข้มและเบียดกันอันนี้คือ1วงปีนะทีนี้ถ้าเราไม่เข้าใจปั๊บเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอะนี่มันเป็น2วงปีหรือเปล่าจริงๆมันหวงปีแต่1วงปีในต่างประเทศที่มันอยู่เขตหนาวนะอยู่ห่างเส้นศูนย์สูตรเนี่ยหวงปีใหญ่หรือหแถบใหญ่จะมีสแถบย่อย แต่ไม่นับเป็นสองปีนะนับเป็นหนึ่งปีเพราะฉะนั้นปีถัดไปเป็นไงนะปีถัดไปโผล่มาอีกหนึ่งแถบก็จะเริ่มจากจางก่อนเนี่ยจะเริ่มจากจางก่อนจริงๆมันก็ค่อยๆวาดภาพเซลล์นะทีนี้มันวาดแล้วมันชา้าครูก็วาดอย่างนี้เลยนะอ่ะมีเซลล์มาอย่างเงี้ยก็คือสปริงวูดของปีถัดไปส่วนที่เป็นสปริงของปีถัดไปสปริงนี่คือฤดูใบไม้ผลิอ่ะแล้วก็ มาเป็นส่วนที่เป็นเลดวูดหรือเป็นซัมเมอร์วูดของปีถัดไปทีนี้บางคนไม่เข้าใจปรากฏการตรงนี้ปั๊บเนี่ยน่ยจะรู้สึกว่าอ้าวเนี่ยสวงปีแล้วเห็นนะบางคนนึกว่าเนี่ยสวงปีแล้วจริงๆแค่2วงปีนะไอ้นี่อีก1วงปีนะไอ้นี่ปีที่1ไอเนี่ปีที่2เห็นนะตรงนี้เป็นสปริงวูดนะตรงนี้เป็นซัมเมอร์วูดเห็นนะ เพราะฉะนั้นในไม้ต่างประเทศมันจะนับแล้วอาจจะสับสนไม่เหมือนกับประเทศเรานะตรงที่ว่าเขามีช่วงสปริงวูดมีซัมเมอร์วูดแล้วก็มีสปริงวูดซัมเมอร์วูดหึ่งสปริงบวกซัมเมอร์กลายเป็น1นึงวงนะอ่ะทีนี้ความรู้รอบตัวนะความรู้รอบตัวโดยทั่วไปนะ,ะช่วงสปริงนี่คือช่วงฤดูใบไม้ผลิเขาเขียนย่อๆนะฤดูใบไม้ผลิพอฤดูใบไม้ผลิเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เข้าฤดูร้อน พอฤดูร้อนเสร็จแล้วเดี๋ยวก็นะอ่ะฤดูใบไม้ผลินะแล้วก็ไปฤดูอ่ะฤดูร้อนอ่ะแล้วเดี๋ยวก็มาเป็นฤดูใบไม้ร่วงแล้วเดี๋ยวก็กลับมาเป็นฤดูหนาวอย่างงี้ไม่มีฤดูฝนทีนี้ถามว่าฤดูใบไม้ผลิหรือฤดูที่เป็นสปริงเนี่ย ทําไมแถบวงปีย่อยมันถึงได้กลายเป็นสปริงวูดหรือได้กลายเป็นส่วนที่มันกว้างและสีจางได้เลยกระดูกนี้เขาไม่มีฤดูฝนไงเพราะฤดูใบไม้ผลิเนี่ยมันต่อมาจากฤดูหนาวนะหิมะที่มันเคยตกทับถมบนพื้นดินเนี่ยบนผิวดินเนี่ยนะมาตลอดฤดูหนาวเนี่ยมันเริ่มเกิดการละลายนะพอละลายปับ๊บน้ําในดินก็เลยชุ่มนะหรือว่าดินมันชุ่มชื้นพอดินมันชุ่มชื้นปับ๊บ พืชดูดน้ำเข้าไปนะพืชดูดน้ำเข้าไปเพราะเนี่ยส่วนเนื้อไม้ก็เลยขยายได้ดีเป็นที่มาของคำว,ว่าสปริง o ูดเพราะว่ามันต่อมาจากฤดูหนาวอีกทีนึ่งด้ต้องเข้าใจว่าฤดูใบ,บไม้ผลิเนี่ยมันต่อจากฤดูหนาวสิ่งที่ตามมาก็คือว่าหิมะละลายนะ,ะก็เลยทําให้ดินชุ่มชื้นเนื้อไม้ตรงส่วนที่เป็นวงปีก็เลยขยายได้มากสีก็เลยจางนะแต่พอไปถึงฤด,ดูร้อนเนี่ยมันเลยฤดูหนาวมานานแล้วนะไอ้น้ำในดินมันก็เริ่มระเหยไป นะยีมะก็ยังไม่ตกก็เลยทําให้ส่วนที่เป็นเนื้อไม้ส่วนที่เป็นวงปีเนี่ยมันเกิดได้ทีละน้อยๆหรือถ้าเกิดมามันก็จะเบียดกันและสีมันก็เลยเข้มอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าประเทศไทยตัดประเด็นตรงนี้ไปเพราะแทบทั้งปีฝนตกทั้งปีเพราะนั้นในประเทศไทยมันจะไม่มีคําว่าสปริงวูดกับซัมเมอร์วูดหรือเออร์ลี่วูดกับเลดวูดนะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ต้องเข้าใจด้วยอีกอย่างหนึ่งที่นรีนยนต้องเข้าใจคือว่าถ้าเอากราฟการเจริญเติบโตหรืออายุของพืช ถ้าแนวนอนคืออายุของพืชมาเทียบกับการเจริญเติบโตทางด้านข้างนะทางด้านข้างของมันทางด้านข้าง,งมันก็คือนะรัทธรกโรดเนี่ยหรือเซ c ันดาร y ลิรดเนี่ยเราจะพบว่าเมื่ออายุพืชเพิ่มขึ้นนะเมื่ออายุพืชเพิ่มขึ้นโดยเพราะยิ่งถ้าเป็นไม้ต่างประเทศนะช่วงที่เป็นสปริงไม้จะขยายขนาดเร็ว ด้านข้างของต้นของกิ่งของรากจะจะขยายมากกราฟก็เลยขึ้นชันแต่พอไปถึงช่วงที่สร้างซัมเมอร์วูดกราฟก็จะชันน้อยหน่อยแต่พอปีถัดไปอก็จะชันขึ้นไปอีกแล้วไงต่อแล้วก็พอเข้าช่วงช่วงที่เป็นน้ำน้อยซัมเมอร์ก็จะจะเลยเติบโตได้บ้างแต่ช้าอแล้วไงต่อแล้วก็ส่วนที่เป็น สปริงนะหรือส่วนที่มีน้ํามากในปีถัดไปก็ขึ้นอีกแล้วก็มาถึงช่วงซัมเมอร์อย่างนี้เป็นต้นลนักษณะกราฟจะเป็นรูปขั้นบันไดถ้าบันได3ขั้นงนี้แสดงว่าอายุพืชประมาณ3ปีนะโดยไอ้ขั้นแรกคือปีที่1ไม่ใช่1ปีที่แล้วนะอันนี้คือปีที่1อัน,นี้คือปีที่2อันนี้คือปีที่3ปีไหนนะปีไหนน้ําน้อยสุดปีที่2นี่เพราะว่าไอ้กราฟที่ช่วงขึ้นคือช่วงสปริงเนี่ยมันน้อยเห็นนะแต่ช่วงที่เป็นซัมเมอร์เนี่ย มันยืดออกไปเห็นไหมมันยืดยาวออกไปเพราะฉะนั้นไอ้การบอกกราฟเป็นขั้นบันไดยอย่างเงี้ยขั้นแรกน่าดวิเคราะห์ได้ก่อนว่าเป็นพืชที่มีมีวงปีนะเนื่องจากวงปีเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อไม้เราอาจจะเรียกพืชที่มีเนื้อไม้ว่า w o o d y plant ก็ได้นะเนื่องจากวงปีเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อไม้นะเราอาจจะเรียกพืชที่มีวงปีว่า w o o d y plant ก็ได้แปลว่าพืชที่มีเนื้อไม้ได้แก่ใครได้แก่ส่วนของพืชใบเลี้ยงคู่ นะมีเนื้อไม้เพิ่มขึ้นในลำต้นในกิ่งในรากอีกอย่างที่เป็นวุฒิแพนได้คือพวกจิมโนสเปิร์มนะพวกโปรงพวกสนพวกแปะกล้วยนะพวกโปรงพวกสนพวกแปะกล้วยก็เป็นวุฒิแพนแต่ไม่จัดเป็นพืชใบเลี้ยงคู่นะเพราะพวกนั้นมีใบเลี้ยงหลายใบเขาเรียกพืชที่มีเมล็ดเปลือยพวกจิมโนสเปิร์มนะโปรงสนแปะกกนะะล้วยนะอ่ะเท่านั้นไอลักษณะกราฟเป็นขั้นบันไดงี้ถ้าเจอในพืชคือพืชมีเนื้อไม้หรือพืชที่มีวงปี นะพืชมีเนื้อไม้หรือพืชที่มีวงปีใบเลื้ยงคู่กับพวกจิมโนสเปิร์มปรงสนแป๊กล้วยนะครณถามนิดหนึ่งกรับแบบนี้เจอในสัตว์ไหมถ้าเราตัดคําว่าอายุพืชเป็นอายุของสัตว์แทนอย่างเงี้ยเจอไหมเจอในสัตว์ที่ลอกคราบแข็งนะได้แก่สัตว์ไฟลัมอาโทโปโดา้าเวลาเด้นไปสอบเขาจะยกตัวอย่างมาแล้วถ้าคนที่ออกข้อสอบแบบพลิกแพลง ในข้อเดียวกันเขาจะมีตัวเลือกให้นักเรียนทั้งตัวอย่างพืชและสัตว์อยู่ในข้อเดียวกันเช่นอันนี้คือการเจริญเติบโตของลำต้นของต้นมะม่วงใช่ไหมอ่าใช่นะเพราะเป็นพืชมีวงปีต้นสนใช่ไหมอ้าวใช่อันนี้มีวงปีนะต้นไผ่ใช่ไหมอันนี้ไม่เกี่ยวนะไม่มีวงปีแล้วมีตัวเลือกต่อไปอ่การเจริญเติบโตของพวกปูใช่ไหมอ้าวใช่เพราะมีการลอกคราบแข็งกุ้งใช่ไหมใช่แมลงใช่ไหมใช่เห็นนะ แตงูไม่ใช่นะเพราะงูไม่ได้ลอกคาบแข็งงูนี่มันลอกคาบคล้ายๆการผลัดขี้คลายอะชั้นขี้คลายเขาเรียกว่าลอกเคอร์ลาตินนะแต่ถ้าลอกคาบแข็งเนี่ยมันจะพบในสัตว์ไฟลัมอะโตโปโดานะการลอกคาบแข็งคือลอกเอ็กโซสเกลตันนะลอกส่วนที่เป็นไคตินกับแคลเซียมไคตินนะไม่ใช่เคอร์ลาตินไคตินกับแคลเซียม เนะพราะในการลอกก็คือการลอกส่วนของเปลือกของมันนะหรือในสัตว์ที่เปลือกหรือก,กระดองคุมส่วนหัวและส่วนอกก็คือส่วนที่ลอกก็คือส่วนที่เรียกว่าคาราเพสของมันอย่างนี้เป็นต้นคนที่เรียนชีววิทยานรียนต้องรู้เรื่องสิ่งมีชีวิตทุกอย่างเลยนะอย่านึกว่าเรื่องพืชอย่างเดียวเราจะรอดนะเนะพราะว่าในข้อสอบข้อเดียวกันเนี่ยเราไปห้ามเขาไม่ได้หรอกว่าในข้อนั้นเนี่ยจะมีตัวเลือกเฉพาะพืชก็พอเพราะเราถนัดพืชเลือกเฉพาะสัตว์ก็พอเพราะเราถนัดสัตว์ไม่ใช่นะเขาจะเอาอะไรมาก็ได้ หรือถามเทียบกับคนก็ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะอ่ะเพราะฉะนั้นต้องต้องรู้หลายเรื่องจริงๆนะต้องรู้หลายเรื่องจริงๆนะข้อขสอบไม่ได้แกล้งเราเพราะว่าในธรรมชาติทุกเรื่องมันสัมพันธ์กันหมดนะเขาออกจากธรรมชาติไงเขาออกข้อสอบโดยดูจากธรรมชาติไม่ได้ดูจากความตั้งใจที่จะแกล้งเรานะ,ะความเป็นจริงธรรมชาติเป็นไงต้องเชื่อมโยงกันยังไงเขาก็ออกตามนั้นนะนะอ่ะอีเป็นต้น จบส่วนของลัตเทอร์โมริสเตมนะกลับมาที่พืชนะลัตเทอร์โมริสเตมหรือแคมเบียมสรุปแคมเบียมมี2แบบคือคอร์กแคมเบียมกับวาสกูล่าแคมเบียมวาสกูล่าแคมเบียมใช่วงปีหรือเปล่าคุณพูดถึงวงปีบ่อยๆย,ย้ำๆบางคนเผลอนึกว่าวาสกูล่าแคมเบียมคือวงปีไม่ใช่วาสกูล่าแคมเบียมไม่ใช่วงปีแต่เป็นโครงสร้างที่จะสร้างวงปีและเนื้อเยื่อลําเลียงใหม่นะเนื้อเยื่อลำเลียงใหม่บางทีก็ไม่ใช่วงปีเช่น Uh, secondary flowem เนี่ยไม่นับเป็นวงปีนะอ่ะอันนี้คือส่วนของแคมเบียมได้รดเรื่อรู้จักละนะส่วนของแคมเบียมนะซึ่งได้รดเรื่อรู้จักละ